ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับและที่สำคัญเลยนะท่านผู้ชมครับเราสามารถรับชมรายการของเรานะทาง CH8 แห่งนี้หลากหลายช่องทางท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น YouTube Live Facebook Live นะฮะ Twitter Live นะฮะเว็บไซต์ worldwideweb.channel8thailand.com รวมถึงนะฮะโลคูทีวีนะฮะไม่ว่าจะอยู่อเมริกาหรือแคนาดารับชมเราได้ครับในเวลาประเทศไทยนะฮะคือ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะฮะหรือบางคนบอกโอ้โหดูทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีไม่ชัดไม่มันเลยเรามีแอปพลิเคชันคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะ Channel 8 Thailand นะฮะ Channel 8 Thailand เวลาคุณดาวน์โหลดปั๊บเลข8ต้องเป็นสีชมพูม่วงเท่านั้นนะฮะสีอื่นไม่ใช่นะชมพูม่วงเท่านั้นที่จะเป็นช่องของเรานะฮะและท่านผู้ชมครับช่วงนี้บอกได้เลยว่าโควิดยังโควิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสก์บ้างก็ได้ในบางช่วงบางโอกาสและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากชุมชนที่มีคนเยอะๆนะฮะช่วงนี้ยังไงก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สกันไว้ก่อนนะฮะสำคัญท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนรายการของเราต้องมีครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิระอาสาวดีรถและวันนี้เรามาขอไขข้อข้องใจกันนะฮะท่านผู้ชมสำหรับคำว่ารวยพอดีพอดีรวยคำนี้มันเป็นธรรมะเล็กๆมันเป็นอะไรที่ธรรมะจัดสรรให้เราแน่นอนและครูวันนี้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของอาจารย์อ้วนรัชดาก็คืออาจารย์เสริมวุฒิมหาเวชครับมาพบกับ2ท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมเริ่มต้นจากคำว่ารวยพอดีรวยอาจารย์มีความหมายไหมฮะมีครับก็คือทำให้คนไม่โลภครับไม่อยากโลภถ้าเราพูดกลับกันครับรวยไม่เลิกเลิกไม่รวยรวยไม่เลิกเลิกไม่รวยถ้าพูดอีกกันนึงคือถ้าเกิดคุณทำงานคุณรวยไม่เลิกแต่เกิดคุณเลิกทำงานก็เลิกรวยไปครับแต่นี่รวยพอดีมันก็จะพอดีไปเรื่อยๆพอดีแล้วความเยอะขึ้นก็รวยครับผมอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์ขออาจารย์อ้วนรัชดาอาจารย์อ้วนรัชดาท่านผู้ชมหลายๆคนนี้อาจจะสงสัยบางคนยังไม่รู้จักผมขอภาพนิดนึงได้ไหมฮะภาพอาจารย์อ้วนที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะจะได้รู้จักว่าอาจารย์อ้วนรัชดาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆเราเห็นหุ่นทรงด้วยนี่คืออาจารย์อ้วนรัชดาในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับอันนี้ท่าประจำตัวท่านเลยเหรอฮะอันนี้ท่าประจำตัวแล้วก็เข้ามาวาดเป็นภาพสีน้ำมันแล้วภาพนี้มันจะเกิดแตกเป็นลายงานขึ้นมาอันนี้ก็ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ใช่อันนี้เป็นภาพวาดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นภาพวาดเหมือนกันแต่ภาพถ่ายจริงๆมีไหมฮะภาพถ่ายจริงๆอยู่ที่สำนักครับ ที่สำนักผมแต่ส่วนใหญ่ที่เราได้รับการเผยแพร่กันมานี่คือเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดนั้นภาพนี้นิ้วชี้ฟ้าชี้ดินเนี่ยครับทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงก็คือคนเราเนี่ยต้องรู้จักพอเพียงครับอย่าไปโลภแล้วต้องมีสัจจะครับถ้าคนเรามีสัจจะนี่อยู่รอดในสังคมได้แน่นอนโอ้ครับท่านผู้ชมจำไว้ให้ดีนะฮะคำว่าสัจจะก็ดีคำว่าพอเพียงก็ดีเนี่ยวันนี้อาจจะคุยกันยาวๆครับอันนี้คือภาพวาดเหมือนกันคือมันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับสมัยที่แกเป็นเด็กเนี่ยก็ช่วยพ่อแม่ขายกาแฟอ่าฮะทีนี้สิ่งที่แกไปเห็นมาเนี่ยแกเห็นแล้วเกิดเข้าใจแล้วก็บรรลุเพราะว่าครับมันเป็นบุพกรรมเพราะว่ามีเขาเรียกว่าองค์แฝงของเก่าของเก่าเยอะทำให้เกิดตัวรู้ครับนี่พอยิ่งโตขึ้นยิ่งโตขึ้นแกเรียนอยู่สหพาณิชย์ครับสหพาณิชย์นี่ก็เพื่อนฝูงของแกในยุคนั้นก็เป็นพวกอธิบดีเป็นอะไรใหญ่ๆโตเยอะเป็นนายธนาคารก็มีครับผมนี่พอเริ่มจากที่แกวันนึงแกไปดูเกี่ยวกับเรื่องฮวงซุ้ยครับฮวงซุ้ยเนี่ยเดี๋ยวแล้วอาจารย์อ้วนแกไปเรียนมาจากไหนหรือเปล่าเขาไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนโอ้นี่ท่านผู้ชมเนี่ยแค่ดูก็เกิดตัวรู้เลยตัวสัญญาทำยังไงมีสัญญาเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงก่อนท่านผู้ชมอาจารย์อ้วนรัชดาเนี่ยท่านไม่ได้เรียนกับใครไม่ได้เรียนแต่ท่านมีตัวรู้ครับก็คือรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมครับครับเพราะว่ามีสิ่งลึกลับแฝงอ๋อครับแฝงอยู่ก็จะสลับร่างอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ทรงนะฮะไม่ใช่ทรงครับทีนี้นี่แกก็สอนเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาแบบลัทธิเต๋าเงี้ยครับลัทธิเต๋าอันนี้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้ปรัชญาพวกนี้เพราะว่ามันอ้อมครับอ้อมตีความหมายไม่แตกถ้าตีความหมายแตกคนนั้นก็ได้เปรียบครับ
อย่างทำไมต้นไม้โง่ทำไมโง่กว่าต้นไม้เออหรือต้นไม้มันโง่ยังไงครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะโง่ไม่น่าจะฉลาดก็ต้นไม้มันโง่ก็คือครับในระหว่างเล็กๆเนี่ยมันเอาตัวไม่รอดมันต้องพึ่งธรรมชาติดินน้ำครับมันถึงจะเดินเติบโตครับแต่ว่าคนเราเนี่ยทำไมโง่ต้นไม้เพราะอะไรเพราะความโลภความอยากได้อยากได้เร็วให้โตช้าๆแบบต้นไม้พอคนเราโตช้าๆแบบต้นไม้เนี่ยความแข็งแกร่งมันก็สามารถอย่างรากยืนแกกำลังจะสอนไม่ให้เราข้ามขั้นตอนครับใช่ใช่ไหมครับใช่ให้เราค่อยๆเรียนรู้ให้เราเนี่ยค่อยๆก้าวไปโดยที่มีรากฐานที่มั่นคงมั่นคงอ๋อครับเนี่ยท่านผู้ชมบางทีนะท่านสอนนี่เอาสมมุตินะถ้าเราไปนั่งอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยทำไมโง่กับต้นไม้อ่ะคุณรู้สิแล้วรู้สึกไงคิดไม่ออกเลยนะก็ผมคิดไม่ออกนะเขาให้นั่งคิดไงให้นั่งคิดครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุยกันหรือในเวลาส่วนตัวก็คุยกันแบบปกติธรรมดาครับเหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ว่ามันเป็นกรณีพิเศษหนึ่งก็คือที่พวกเศรษฐีในยุคนั้นเนี่ยครับผมติดขัดด้านการเงินครับด้านการเงินเพราะว่าเป็นยุคต้มยำกุ้ง49ครับ40 39 40ช่วงนั้นธนาคารไม่ปล่อยเงินครับเศรษฐีนี่ขาดสภาพคล่องต้องการเงินเข้ามาหมุนในระบบครับพันล้านครับนั้นก็จึงมาหาอาจารย์อ้วนเพื่อให้ช่วยครับเป็นการบนบานศาลเก่าครับนั้นก็พาไปเจอกันที่ง้วนหลีครับพาไปโต๊ะจีนครับพัฒนาคารง้วนหลีง้วนหลีเพราะพัฒนาคารที่นี่ถือว่าใหญ่แล้วก็ไปนั่งนี่โต๊ะจีน10คนครับนั้นไปถึงเนี่ยอาจารย์ก็เห็นแล้วว่าไอ้พวกนี้ข้อกรรมมันเยอะครับนะและการที่จะเอาอะไรที่มันเกินตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าพันล้านนี่สั่งของมาในเต็มโต๊ะแต่ว่าเขาต้องสั่งไข่ต้มมาก่อนครับหนึ่งกะละมังพวกเองกินไข่ต้มก่อนถ้าเราข้อกันแต่จริงจะให้อิ่มก่อนไม่ใช่ครับถ้าเราข้อเพื่อจะให้ดวงดีอ๋อเหรอครับเขากินไข่ต้มนี่ถ้าเราข้อก่อนครับแล้วเขาก็จะมีน้ำทองแดงเหล้าดีท่านหมักไว้เองน้ำทองแดงคือเหล้าที่ท่านหมักครับอาจารย์อ้วนหมักเหล้าเป็นด้วยหมักเป็นองค์เลยครับอุ้ยแก้โรคได้สารพัดโรคท่านสมัยนี้โควิดอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงหมักเนี่ยอาจารย์อ้วนเขาใช้อะไรหมักครับผมไม่ข้าวสาลีหรือหมักเหมือนกับที่เราหมักพวกสาโทหมักหรือกันผมไม่ทราบว่าเราไงแต่ว่าเล่ากันตอนที่ไปง้วนหลีนี่แกยกมาแล้วพวกมึงแสดงว่าหมักมาแล้วพอกินแล้วโรคภัยไข้เจ็บหรือไอ้ความเถื่อนถอยอะไรต่างๆมันก็จะลดเบาบางลงเพราะเป็นน้ำทองแดงที่พวกมึงเนี่ยลงนรกก็ต้องมานั่งกินถ้าสอนให้รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงครับงั้นคนเราอย่าโลภให้กินไข่ก่อนท่านผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมมองว่าจริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนกับสู่สามัญนะจนๆก็ต้องกินไข่ถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยไอ้หมูหงหมูหันทั้งบนโต๊ะเนี่ยอย่าเพิ่งกินให้กินไข่ก่อนก็อาจารย์กำลังสอนให้เราเนี่ยเริ่มจากพื้นฐานถูกต้องครับแล้วกงนั้นน่ะพอเวลามีปัญหาอะไรค่อยนั่งคุยกันแล้วให้มาดูว่าเศรษฐีเนี่ยเขากินกันยังไงไม่ใช่มาถึงเรารีบกินครับดูว่าในส่วนรวมเนี่ยเขากินกันยังไงแล้วก่อนจะเป็นเศรษฐีกินไข่ก่อนครับเพื่อที่จะรู้ว่ามันต้องจนมาก่อนครับอ๋อครับนี่พอเศรษฐีก็มาก็บนบานศาลกล่าวอยากจะให้บนกันในร้านอาหารเลยแหละฮะบนกันที่นั่นเลยโอ้ยดีบนกันบนโต๊ะจีนบนโต๊ะจีนบนโต๊ะจีนนะอาจารย์อยากได้อะไรมันจะหามาให้หมดเออครับเพราะว่าเศรษฐีเวลาขาดแคลนเนี่ยน่ากลัวนะใช่สิครับพอเลี้ยงคนเยอะไอ้พวกเราเวลาขาดแคลนเนี่ยก็หลักร้อยหลักพันครับแต่เขาหลักเป็นล้านเป็นร้อยล้านอ่ะครับครับนั้นเอารถไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเอารถเบนซ์สมัยนั้นในเบนซ์ตากลมอ่ะแต่ถ้าเป็นตะหวานนะ500นะขายเลยเพราะเงินหมุนไม่พอให้คนขับรถเอาไปขายครับเพราะเขียนใบองค์ใบโอนเสร็จมันเช่นกันไปเลยก็มาหาอาจารย์อ้วนเลยรีบมาอย่างแรงเลยมึงจะไปหมดแล้วไอ้โตนี้ทั้งโตนี่เดี๋ยววันนี้กูจ่ายเองนะก็มาบอกอาจารย์อาจารย์ไม่เคย7วันเดี๋ยวก็ได้คืนครับแค่นี้มันเศรษฐีต้องการรู้แค่นี้ครับคือก็สบายใจอ่ะอาจารย์บอกว่าไม่เกิน7วันทีนี้ครับอาจารย์เขารู้ได้ไงเนี่ยกงเนี้ยปัญหาตรงนี้เพราะว่าเขาใช้มหาพูดมาพูดทั้ง4ที่ในที่เลี้ยงสติ๊กเกอร์เนี่ยคือบริวารเขาครับแล้วเขามีวิชาเรดาร์ก็คือใช้ไม่ขีดเนี่ยเด็บไว้ที่หูเดี๋ยวนี้เขาจะเอียงซ้ายเอียงขวาตรงๆอีกเขาจะเอียงซ้ายเอียงขวาถามมหาพูดซึ่งมหาพูดก็รออยู่ข้างนอกเนี่ยพอถามปุ๊บมันก็ตอบก็เหมือนเล่นไพ่กระซิบอ่ะ
ครับหลักการเดียวกันแต่นี่เขาใช้มหาพูดมหาพูดครับเป็นทางจีนนี่คือเรากำลังคุยถึงเกินๆเรื่องของอาจารย์อ้วนรัชดาก่อนว่าอาจารย์อ้วนเนี่ยเห็นไหมฮะลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเป็นใครยังไงใช่แล้วที่สำคัญเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นรูปแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์อ้วนรับรองเลยว่าน้ำหนักน่าจะเกินร้อยก็ร้อยกว่าขึ้นนะครับร้อยกว่าแล้วปกติท่านไม่ค่อยชอบใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อครับครับมันร้อนนะคนอ้วนไม่แกไม่ชอบใส่ด้วยก็บอกใส่ละคันนอกจากไปงูเหลือก็ใส่เสื้อตัวนึงไอ้เสื้อบางๆเสื้อทหารอย่างนั้นครับกางเกงขาสั้นตัวนึงอ๋อครับขนาดหมอสุรพงษ์ไปประจำเลยเนี่ยก็ถามอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์ทำสัมมาชีพอะไรผมว่าผมมางูเหลือมาทุกทีก็เจออาจารย์จิบมาทุกครั้งก็เจออาจารย์อาจารย์ก็บอกผมขายกาแฟครับผมมาทุกวันหมอสุรพงษ์งงเนี่ยมันก็รู้จักกันไปโดยปริยายแล้วจันเขาชอบทำทานด้วยเหรอฮะจันอ้วนเนี่ยอ๋อเขาสร้างครับเขาไปวัดนู้นวัดนี่เขาก็สร้างของเขาไปเรื่อยนะพื้นฐานครับผมอันนี้วัตถุมงคลต่างๆที่สร้างมาเนี่ยส่วนใหญ่แกไม่ได้ขายนะแกแจกอ๋อครับแจกให้เป็นที่ระลึกเอาไว้ป้องกันไว้ในอนาคต อย่างโรงเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นโรงเกี่ยวกับพวกหยกที่แกได้อย่างเมืองจีนครับรุ่นที่สองก็เป็นโรงทองเหลืองเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฟังให้ดีนะฮะโรงยำปลาที่อาจารย์คุณรู้สมมุติกำลังพูดถึงคือโรงไม่ใช่ลอลิงสิโรงจำปาจริงๆครับเหมือนโรงศพของคนจีนนะไม่ชมที่มีหัวมันนอนนิดนึงแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยไอ้โรงจำปามันก็คล้ายๆกับก้อนทองคล้ายๆเหมือนกันจะเป็นก้อนทองจีนนะท่านผู้ชมอันนี้เนี่ยอาจารย์อ้วนเนี่ยท่านทำแจกแรกสุดเลยเป็นหยกก่อนเลยครับรู้สึกจะ50กว่าชิ้นหรือไงเนี่ยครับแล้วก็หมดไปก็ทำเป็นทองเหลืองแล้วก็ไอ้รุ่นหยกนี่ก็แกะไม่ได้สิฮะพระสั่งอย่างเมืองจีนก็คือตันๆใช่ไหมฮะครับครับอ๋อฮะแล้วทองเหลืองก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมฮะทองเหลืองเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้รอว่าเป็นแบบตันๆเหมือนกันครับผมแล้วก็ทำไมท่านถึงแจกโรงอ่ะจานผมก็งงว่าเอ๊ะโรงศพจริงๆเราเป็นมองเป็นของไอ้อวมงคลนะให้เป็นเทเลึกเขาเรียกว่าหีบสมบัติหีบสมบัติใครเป็นหีบสมบัติครับครับผมนั่นคนเราเกิดตายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมไงอ๋อครับผมนั่นคนเรามีบุญมากมันก็มีวาสนามากก็มีสมบัติเยอะครับเพราะว่าสมบัตินั่นก็คือบุญเก่าครับครับนั่นก็จะมีมหาพูดทั้ง4เนี่ยคอยเฝ้าอืมครับมีมหาพูดทั้ง4แล้วตะหลังแกก็มาทำเป็นมีดมีทำมีดหมอด้วยเป็นมีดกระบี่เขาเรียกกระบี่เขาเรียกกระบี่จงขุยอ๋อแล้วล่ะเหมือนกระบี่จะดาวครับครับเหมือนของคนจีนนะครับอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยก็คือหีบสมบัติที่ของนี่รุ่นนี้ของอาจารย์อ้วนทำด้วยใช่ไหมฮะครับนี่รุ่นแรกๆเลยครับนี่รุ่นโอ้นี่รุ่นเป็นไม้เลยนะครับครับอันใหญ่ไหมอาจารย์มันมีหลายไซส์ครับครับไซส์ประมาณ8นิ้ว9นิ้ว12นิ้วครับถ้า12นิ้วเนี่ยหวังผลมันทำได้ทั้งหลายอย่างครับ2นิ้วเนี่ยใครขโมยไปเนี่ยเอารอยเท้ามาใส่ไปแล้วก็เผาลงเลยเหรอเผาลงเลยเสียดายของเดี๋ยวมันต้องกลับมาเหรออันนี้ก็ทำให้คนรวยรวยเวลาข้าวของหายมันหายเยอะเพราะจริงๆอันนี้ท่านผู้ชมผมเองเนี่ยผมเคยไปเดินที่ตลาดของเก่าของมาจากไต้หวันเหมือนจากอันนี้รุ่นนี้ผมนี่ไม้นี่เป็นสามเหลี่ยมเองนะฮะครับอันนี้วัสดุได้มาจากผมอ๋อเหรอฮะตอนนี้คืออาจารย์ทำถวายจ้าวครับอันนี้เป็นไม้ตาลฟ้าผ่าอ๋อแล้วเปิดได้ข้างในเปิดได้ครับทำแบบพีระมิดอ๋อเหรอครับยุคโซโลมอนนะฮะอันนี้เป็นแบบเหมือนทำแบบพีระมิดครับแล้วให้ผลคล้ายๆกันไหมฮะมันก็เป็นตัวดูดพลังงานไงเพราะว่าข้างในเขาจะใส่ไอ้เขาเรียกว่าเงินแบบจีนเนี่ยเป็นสีเงินสีทองเงินแบบจีนที่เรากำลังพูดถึงเงินก้อนครับเงินก้อนอ๋อโอเคท่านผู้ชมจริงๆมันก็คือเป็นเม็ดไอ้ที่ว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่ากิมตุ้งภาษาจีนครับนะฮะก็คือเป็นเม็ดทองครับอ๋อครับไม่ใช่พกเหรียญพกอะไรไม่ใช่ครับแต่นี่เราต้องคุยกันให้เคลียร์ท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอกเงินแบบจีนปุ๊บบางทีเราไปคิดถึงเหรียญเป็นเหรียญสตางค์เหรียญสมัยโบราณครับแต่อันนี้ก็คือเม็ดเงินเม็ดทองที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกิมตุ้งก็คือเป็นเม็ดฮะนี่ก็ต้องมีรูปอาจารย์อ้วนตั้งไว้ครับนะฮะแล้วก็มีมหาพูดเป็นคนคอยเฝ้าสมบัติตัวนี้รูปมหาพูดเป็นยังไงฮะหน้าตาก็เหมือนในติ๊กเกอร์ฮะตัวดำๆนุ่งถ้าเป็นของคนไทยก็ตุงกระเบนแต่ว่านั่นเขานุ่งเป็นแบบกางเกงแต่ทำไมของอะไรอย่างนี้แม่มาอันนี้เขาเรียกมหาพูดแต่เขาจะถือถุงผ้าแล้วก็คนละชุดกับโง่กุ้ยของจีนอีกแบบนึงโง่กุ้ยจะมีห้าผีอ่า
อันนี้4ไม่ใช่อันนี้4อันนี้หมายถึงว่าบริวารลูกน้องเขาอ๋อคนละท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะว่าคนละชุดกันกับโง่กุ้ยคือตอนนี้เรากำลังคุยอยู่เพราะว่าผมเองเนี่ยผมก็ศึกษาสายจีนอยู่นะในสายจีนมีแขนงเยอะแต่พวกเราจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ของอาจารย์อ้วนนี่นะท่านผู้ชมก็เขาใช้4ก็คือจตุพูดครับ4 4ต้นถูกมั้ยฮะที่คอยเฝ้าอยู่แล้วก็ให้สั่งงานกับเพราะเป็นบริวารของอาจารย์อ้วนเขาโดยตรงคือจริงๆเนี่ยพอสิ่งที่สลับร่างเขาเนี่ยที่ทำให้เขารู้จุดนั้นจุดนี้เพราะว่ามีหลายร่างที่สลับนั้นมีอยู่ร่างหนึ่งที่เป็นจงขุยจงขุยก็คือเทพจงขุยเทพจงขุยที่คอยจับผีท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็พระสังฆจายโอ้พระศรีอริยะเมตไตรนะฮะหรือปุกพิภพภาษาจีนนะฮะครับอ๋อพระเด่นนะฮะที่มาสลับร่างที่มาช่วยอาจารย์อ้วนเนี่ยมาเขาเรียกมาแฝงอยู่เนี่ยฮะมีทั้งจงขุยจงขุยมีทั้งพระศรีอริยะเมตไตรหรือปุกวิฮุกหรือพระสังฆจายพระสังฆจายครับนี่พระศรีอริยะเมตไตรยังไม่ค่อยมาครับมีพระสังฆจายท่านจะมาเพราะว่าอาจารย์อ้วนแกก็จะมีลักษณะคล้ายๆพระสังฆจายครับคุณทรงครับนี่เด็กๆแถวบ้านเขาก็ชอบชอบอาจารย์อ้วนไปแย่อาจารย์อ้วนแย่ทะลึ่งเล่นไปบ้านอาจารย์อ้วนเขาก็มีขนมขนมอะไรให้ก็จริงเคล็ดลับบางคนที่อาจจะเคยรู้เวลาเราไปขอพระสังฆจายเนี่ยเขาให้แย่สะดือแย่สะดือแล้วไปขอท่านนะเป็นลูกท้องลูกคูนี่ท่านก็บอกว่าท่านจะกลับทิเบตแล้วท่านจะละสังขารซึ่งเพราะรู้ว่าละรู้ครับรู้ครับทีนี้ไอ้ทั้งพวกเราก็ไม่คิดว่าอาจารย์จะละสังขารไวขนาดเพราะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่ว่า50กว่าโอ้จริงๆอายุไม่เยอะนะก่อนหน้านั้นเนี่ย3วันผมยังนั่งนวดให้อยู่เลยอืมครับอาจารย์ไปทำอะไรมาเนี่ยผีเกาะขามันเต็มเลยมันแข็งหรือไงฮะครับเขาบอกเองกะรู้อยู่แล้วข้าเข้าประชาประจำหงซุยหงซุยครับนะผีมันก็เกาะมาอาจารย์รีบทำน้ำมนต์ไล่ออกไปเลยครับทีนี้พอส่งโรงพยาบาลเนี่ยไอ้ทั้งพวกหมอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเขาจับมัดแล้วก็สายยางยัดปากพูดไม่ได้แกจะสั่งเสียครับและไอ้วันที่จะไปเยี่ยมเนี่ยครับไอ้พวกนั้นก็ไม่เอาผมไปครับถ้าไปด้วยกันเนี่ยผมก็แกะเชือกเขามองตาต้องรู้ใจเข้าใจไงแล้วเดี๋ยวเขาดึงเขาออกเองคือถ้าเราไปดึงออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องใช่เข้าใจไงฮะครับก็ให้อาจารย์เขาดึงเขาเองแล้วเดี๋ยวเขาพูดสั่งเสียอะไรครับเนี่ยก็เป็นงี้แล้วไปไม่ทันแกก็เสียแกก็ดิ้นจนขาดใจตายเพราะว่าเขาต้องการสั่งเสียเขาเป็นห่วงที่บ้านเป็นห่วงน้องเป็นห่วงอะไรพวกนี้ครับผมเนี่ยเพราะว่าน้องเขาไม่ขนขวายไม่ศึกษาครับนั้นผมก็เคยบอกเขาแล้วว่าอาจารย์ก็เคยมาหานะครับถ้ามาหาตอนไหนตอนท่านเสียแล้วเหรอฮะตอนเสียแล้วครับครับมาเพราะว่านั่งนั่งแล้วกิจกระทบกันครับผมเขาบอกเองช่วยสอนน้องข้าหน่อยบอกผมยินดีเลยครับแต่ว่าน้องเขาไม่เอาครับจะให้ผมทำไงไอ้ตรงนี้ก็เพราะว่าการที่เราจะหนุนให้สำนักโด่งดังขึ้นเนี่ยก็ต้องเอาวิชาเขาเรียกอะไรบัญชีนรกที่แกให้มาก่อนตายเขาเคยถามแล้วว่าเองอยากได้อะไรครับนี่ผมไม่รู้ว่าไอ้วิชาเรดาร์มันดีกว่าบัญชีนรกเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้พ่ออาจารย์เริ่มพูดไปแล้วเขาวิชาบัญชีนรกก่อนตรงนี้คือเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายใช่ไหมฮะบัญชีนรกก็หมายถึงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันประกอบด้วยบุญบาปอ่ะฮะแล้วก็ในภาวะที่พอเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชีวิตจะดำเนินไปอย่างไรครับการดำเนินชีวิตนั่นก็คือหมายเลขบัตรประชาชนอ๋อวิชาบัญชีนรกครับคือบาร์โค้ดก็คือถอดรหัสถอดรหัสจากบัตรประชาชนก็เหมือนบาร์โค้ดเนี่ยถ้าเรารู้จักตัวเลขบาร์โค้ดครับผมบาร์โค้ดจะบอกต้นทุนที่มาที่ไปราคาต้นทุนเท่าไหร่ที่จากที่ไหนครับผมเห็นไหมฮะครับทีนี้บัญชีนรกนี่เหมือนกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมนุษย์มันก็ฉลาดครับเขาก็บอกให้มันเก่งแบบแต่มันดูได้แค่3ตัวมันดูไม่หมดมันมีตั้ง13ตัว13ตัวครับมันโง่เขาบอกมันโง่แต่ว่ามันฉลาดนะมันดูแค่3ตัวสุดท้ายมันไม่เหนื่อยไงครับอ๋อแต่ของอาจารย์อ้วนนี่แกใช้13ตัวเลยใช้13ตัวเลยใช้13หลักนี่ใช้กันมาผูกเป็นก็มันเป็นรหัสไง10ปีแล้วนะนั้นตัวแรกเนี่ยตัวแรกมันจะบ่งบอกถึงอารมณ์เป็นยังไงตัวแรกจริงๆมันคืออันนี้ท่านผู้ชมก็คือว่าคุณเป็นคนเป็นคนประเภทไหนประเภทที่ว่าถ้าเป็นต่างด้าวมาเนี่ยข้างหน้าก็เลขหนึ่งถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าไอ้ลูกต่างด้าวที่ว่ามาเกิดที่นี่ก็อีกแบบนึงเขาก็จะเรียนศูนย์ลักษณะศูนย์หนึ่งเก้าไงอันนี้ก็ดู2ตัวในหมายที่ว่าเกิดมาเนี่ยไอ้ตัวเลขมันบ่งบอกถึงบุญกุศลหรือบาปไอ้นั้นจริงๆแล้วตัวที่2จากหน้าท่านผู้ชมนะฮะ2กับ3นี่ก็คือจังหวัดเป็นจังหวัดเป็นอำเภอนะฮะ
แต่ว่าในนรกก็ใช้ไม่เหมือนกันไงเพราะแสงชัยเป็นคนวางระบบไว้ผู้หญิงนี้มันก็ต้องแสงชัยช่อง9ไม่อย่างนี้มันก็ต้องโดนกันทั้งจังหวัดสิฮะมันจะมาเปลี่ยนกันตอนที่เข้าสู่วิถีชีวิตของมนุษย์นั่นไอ้ตอนเกิดมาเนี่ยมีบุญกุศลอะไรเปล่าหรือมีบาปติดตัวไหมครับนั่นไอ้ตัวเลขคนนี้ยังฟ้องไปถึงการทำแท้งนะฮะครับ80นะ17187078ไอ้นี่ติดกรรมตกกรรมเก่าทำแท้งมาครับเพราะกุศลเก่าเนี่ยที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่ามีกรรมเก่าตามมาเกิดจากการทำแท้งนั่นทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือก่อนที่จะช่วยเนี่ยมันต้องดูบัญชีนรกก่อนครับถูกไหมฮะนั่นเขาตัดเลขเสียมันก็เหมือนเทียนเนี่ยครับเมื่อเราจุดมาน้ำตาเทียนจะไหลมาตามเส้นทางมันก็คือชะตาชีวิตแต่ถ้าเราเปลี่ยนเส้นทางการเดินของเทียนใหม่วิถีชีวิตมันก็จะเปลี่ยนจริงๆนี่คืออาจารย์กำลังเขาเรียกว่าได้เขาเรียกว่าธรรมะจากหลักอาจารย์อ้วนเลยนะเป็นหลักธรรมชาติจริงๆแต่เรากำลังคุยตรงนี้อยู่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปล่อยให้คุณเนี่ยหยดไปตามน้ำตาเทียนครับคือคุณไม่จำเป็นจะต้องรอให้มันเป็นไปตามกรรมวิธีเปลี่ยนมันได้บ้างเปลี่ยนแปลงได้แล้วยังมีเลขใต้รูปอีกนะใช่อันนั้นสำคัญเลขใต้รูปเลขใต้รูปเนี่ยจะ4ปีเนี่ยภายใน4ปีเนี่ยครับวิธีเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้กลายเป็นแค่8ปีแล้วมั้ยบัตรประชาชนตอนเนี้ยยาวขึ้นแล้วก็ตามนั้นน่ะครับเพราะกฎเกณฑ์ของมนุษย์เพราะว่าเดี๋ยวนิยมบาลเขาต้องตามบัญชีเปลี่ยนเหมือนกันตามนี้เพราะว่าเป็นบัญชีประชากรเนี่ยมันหนีไม่ได้ถ้าตามแต่มันน่าแปลกท่านผู้ชมอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยผมเกิดปัตตานีถูกไหมฮะเลขผมข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็น9ถูกไหมแล้วพอมาวันหนึ่งเนี่ยผมมาซื้อบ้านที่กรุงเทพผมก็เปลี่ยนบัตรเชื่อไหมผมใช้ไม่กี่เดือนแล้วปกติผมเป็นคนที่ไม่ลืมอะไรเลยนะอาจารย์วันนั้นลืมบัตรประชาชนดีที่บินไปต่างจังหวัดนะฮะดีที่ผมมีบัตรนักข่าวก็ใช้บัตรนักข่าวแทนได้นะฮะเพราะอะไรนี่มันออกจากกรมตำรวจเดี๋ยวนี้นะเขาไปถึงปัตตานีต้องไปถ่ายใหม่สุดท้ายไอ้ข้างใต้เนี่ยใต้รูปผมเนี่ยก็ต้องไปได้9เลข9ปัตตานีต่อทั้งนั้นที่ยิงผมกรุงเทพเป็นหนึ่งแล้วนะบ่งมองฐานที่9ก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชะตาชีวิตเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตลอดชีวิตนั่นแหละฮะคือมันแปลกตรงที่ว่าในที่สุดก็ต้องไปทำบัตรปัตตานีทั้งที่เราย้ายที่อยู่เป็นกรุงเทพแล้วครับเออเนี่ยผมกำลังเทียบเคียงให้ดูว่ามันมีผลจริงๆครับนี่พอขึ้นด้วยเลข0เนี่ยเลข0เนี่ยถ้าอยู่หลังมันมีผลถ้าอยู่หน้าเนี่ยมันจะน้อยผลมันจะอ่อนครับนั้นถ้า80เนี่ยมี0อยู่ข้างหลังครับเพราะ0นี่คือดาวมฤตยูให้ผลเสียแก่ชีวิตแล้วทั้งหลังสุดเป็น99แล้วฮะ99ก็หมายถึงว่าเป็นเลขพิเศษครับเป็นคนที่มีซิกเซนส์สามารถติดต่อเขาเรียกอะไรภูตินะหรือพูดต่างๆเทวดาได้พวกวิญญาณหรือมีความเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับอดีตมีความสัมผัสเกี่ยวกับอดีตสามารถติดต่อพวกโอปาติกาอะไรพวกนี้ได้สบายมาคุยกันหลับฝันโอปาติกาโอปาติกาเพราะว่ามันเป็นพระเกศสองตัวมันไปในสิ่งที่ดีใช่ฮะครับแต่นี่พอ88เนี่ยมันก็คือลุ่มหลงมัวเมาพอมีศูนย์มันก็80เนี่ยพาลงหลุมซะเขาเรียกมันเป็นเรื่องถูกผีเล่นงานหรือมรณะอะไรพวกนี้ครับถ้าเหมือนพาลงหลุมอ่ะครับบางทีพาลงหลุมอ่ะนะท่านผู้ชม8คือผี0คือหลุมอ่ะคิดง่ายๆนะฮะนั่นน่ะนี่เขาก็สอนอย่างนี้แต่ว่าสอนให้ทีเดียวเออวันนั้นก็เกิดจำได้หมดมันน่าจะเป็นวิชาสมบัติเก่าเราหรือเปล่าไปมันถึงจำง่ายผมก็ไม่ทราบเขาบอกอาจารย์เขาบอกว่าสอนให้ทีเดียวสอนให้ทีเดียวก็นั่งฟังเลข0ถึง9เนี่ยอาจารย์เขาสอนทีเดียวเลยครับจริงๆเนี่ย100ตัวเนี่ยมันจะเหมือนกัน50ใช่ฮะมันกลับไปกลับมาเราจำแค่50ตัวก็พอในนี้เราอาศัยจดผมจดไวอ๋อเข้าใจละใช่ไหมตอนแรกฟังอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์มันไม่ง่ายนะนี่มีเลคเชอร์เล็กๆแต่สมัยนี้อัดเทปสมัยนี้อัดคลิปเลยอัดคลิปแล้วมาถอดเทปเอาสมัยนั้นมันทำอะไรไม่เป็นก็กระดาษจดนี่เราจดได้ไวกว่าใครจดอาจารย์เขาไม่ได้ห้ามนี่ถูกต้องครับเขาไม่ได้ห้ามคือจริงๆอาจารย์อ้วนกับใจดีครับใจดีเพียงแต่คุณไม่รู้เคล็ดไม่รู้หลักหมายถึงคนที่ไปพบหาอาจารย์อ้วนนะถ้ารู้หลักรู้เคล็ดจะเข้าหายังไงเขาจะตั้งปริศนาไว้ก่อนถ้าคุณตีปริศนาได้ก็ไอ้คนนี้มันฉลาดมีแววแต่ไอ้นี่ยังโง่อยู่มันก็เหมือนบัวสี่เหล่านี่แหละหลักการที่เสียดายนะอาจารย์อ้วนเสียไปแล้วครับไม่งั้นแหมก่อนไปหาอาจารย์อ้วนผมต้องติวเข้มกับอาจารย์เสริมวุฒิก่อนอันนี้ถ้าต้องติวเข้มก่อนนะถ้าองค์สังฆจายมาครับถ้าองค์สังฆจายหรือพระศรีญาติเมตตามาครับคือชีพาชีดินเกิดผลเลย
นั้นพวกเศรษฐีเนี่ยจะมาพยายามคือเวลาองค์พระสังฆกระจายมาผ่านเนี่ยถ้าเกิดจันทร์อ้วนเขาชี้ฟ้าชี้ดินปุ๊บเนี่ยเขารู้กันสั่งฟ้าสั่งดินได้ละสั่งฟ้าสั่งดินได้เลยว่าไอ้นี่ต้องการอะไรมีความปรารถนาอะไรแล้วได้ไปจะไปทำอะไรครับนะนั้นสร้างในสิ่งที่ดีเขาก็ช่วยครับก็คือเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตให้ใหม่เนี่ยเขาถึงทำให้ชี้ให้นี่พวกเศรษฐีก็จะพยายามเชิญท่านไปที่ร้านค้าของเขาหรือบริษัทของเขาเออครับทำไมฮะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับพระระดับสมเด็จก็คือผู้ที่มีวาสนาเชิญหรืออยู่ในพันธบัตรทองคำคือถ้าไปเหยียบบริษัทปุ๊บบริษัทจะเจริญก็คือเชิญพวกมีวาสนาเนี่ยมาเหยียบเพื่อที่จะสะกดสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ให้มันบังเกิดถึงความร่ำรวยพอไปถึงในแกเห็นนี่เพราะว่ามหาภูมิจะบอกว่าสิ่งไม่ดีมันอยู่ตรงไหนนี่แกก็จะไปเยี่ยวถ้าเยี่ยวใส่ที่ไหนที่นั่นจะเลยสาธุเลยครับนี่คือความแปลกที่เห็นมากกระตาท่านชมฟังให้ดีดูให้ดีนะฮะว่าอาจารย์อ้วนเนี่ยเหมือนมีความพิเศษอยู่ในตัวเราพูดตรงนี้ก่อนนะมีความแปลกที่ไม่เหมือนใครหนึ่งมีความพิเศษอยู่ในตัวก็คือว่าเอาหลักการไปเหยียบหรือไปตรงเนี้ยเพื่อเกิดความเจริญเนี่ยโอเคอาจจะเจอบ้างคือปัจจุบันนะฮะอาจจะมีผู้มีบุญบารมีอย่างนั้นบ้างแต่ของท่านเนี่ยมีวิธีแก้อย่างเช่นไปฉี่ใส่อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วถ้าท่านไปขี้ใส่นี่ยิ่งดีเลยฮะก็ผมพูดแรงไปไหมครับหมายถึงว่าฉี่ในห้องน้ำไงท่านไปเยี่ยวเหมือนเดิมโอเคแล้วท่านผู้ชมสมมุตินะครับหน้าบ้านถูกอาถรรพ์ไม่ใช่ไปยืนฉี่หน้าบ้านนะแต่ไปฉี่ในห้องน้ำนี่แหละแต่ว่าผลมันช่วยที่นั่นถึงหมดเลยอ๋อครับคือตอนแรกอาจารย์พูดบอกไปฉี่ใส่แล้วก็แก้ได้เนี่ยนี่ผมกำลังคิดถึงจุดมันเลยนะอันนี้เขาจะให้ไอ้สติ๊กเกอร์มหาพูดก็หมายถึงให้บริวารเขาคอยช่วยเหลือดูแลให้ก็จริงๆก็เปรียบเสมือนให้กุมารให้อะไรแบบให้พยานแต่ของท่านนี่คือเป็นสติ๊กเกอร์รูปมหาพูดทีนี้มันจะแตกต่างกันทางพุทธนิดนึงครับมันจะไม่เหมือนกันถ้าว่าหลักการจริงๆแล้วใกล้เคียงกันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าสติ๊กเกอร์หรือมหาพูดอะไรก็เปรียบเสมือนพวกกุมารหรือหุ่นแต่ละพูดไม่ได้ครับหรือประเภทเหมือนกับเป็นประเภทเหมือนกับอะไรนะเท้าอิรัมพนาสูรของรอหกใช่ไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าสวรรค์เนี่ยครับมันพูดภาษาเดียวกันใช้ภาษาเดียวกันก็จริงๆแล้วก็คือมันพอถึงจักรวาลเนี่ยมันก็ไม่มีภาษาละครับนั้นพอถึงเวลานั้นเขาก็ขอกันอันนี้คนของฉันขอมาทางนี้คนของท่านท่านเอาไปท่านนี้ก็จะแยกนรกใครนรกมันแบบหลักการครับใช่กำลังจะคุยอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สุดแล้วเวลาผ่านไปบนสวรรค์ก็ดีหรือไปในจักรวาลก็ดีเนี่ยใช้ภาษาเดียวกันภาษาเดียวกันบางคนถึงงงไงเอ๊ะทำไมเจ้าแม่กวนอิมเราพูดไทยแล้วท่านรู้เรื่องแต่สมมติใช่ไหมฮะทำไมเวลาเราขอผู้กุ้ยพวกหรือพระสังฆกระจายไม่ท่านฟังเรารู้เรื่องหรือขอเจ้าพระกุรุไม่ฟังรู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านมีตัวทรานสเลทเลยนะแต่จริงแล้วเวลาจิตออกไปแล้วปุ๊บจิตเนี่ยมันกลายเป็นภาษาเดียวกันนั้นจิตเนี่ยเวลาถ้าเราฝึกจิตเนี่ยเวลาพูดไปในปากจะไม่กระพริบนะจะไม่กระเพือใช้จิตพูดถึงท่านผู้ชมนี่ต้องคิดเลยมากเลยเคยฝันถึงผีไหมฮะสังเกตไหมอาจารย์ถ้าฝันถึงผีเวลาผีที่ตายแล้วมาหาเราเนี่ยเขาพูดแต่ปากก็ไม่ขยับถูกแต่เนี่ยของจริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วแบบปากพะงาบนะคนตายไปแล้วสมมุตินะฮะอินันนามโนถูกไหมอาจารย์คิดเองแต่ถ้าเกิดเวลาผีมาหาเนี่ยปากมันไม่ขยับเสียงมันออกจากตรงนี้นะนี่พลังงานที่มาถ้าบางทีเนี่ยถ้าจะเป็นเทพหรือเทวดาหรือเซียนมาเนี่ยครับขนมันจะลุกมันจะลุกซ่าเลยครับนะบางทีก็เสียวฝันหลังรูปมันจะมีอาการบอกโดยตาหยาบของเราเนี่ยไม่สามารถที่ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าจริงๆพลังงานท่านมาแล้วแต่ว่าเราสัมผัสได้ถ้าเหมือนพัดลมเนี่ยครับพัดลมมาเนี่ยเรารู้ลมมาเรารู้แต่เราจับลมไม่ได้จับลมไม่ได้หลักการเดียวกันแล้วถ้าอย่างกรณีอย่างได้กลิ่นนะฮะอาจารย์ได้กลิ่นถ้ากลิ่นหอมถ้ากลิ่นหอมเทวดาถ้ากลิ่นเหม็นผีเพราะลิ้นมันคนละแบบเขาเล่นคนละแบบกลิ่นเหม็นเนี่ยผมจะได้ยินได้กลิ่นตอนนู้นนะช่วงหน้าที่เขาเปิดประตูนรกแต่ว่าบ่อยตอนนั้นอะบ่อยแล้วมันก็ต้องทำบุญกันไปนะครับเขามาขอส่วนบุญโอ้ครับถ้าเกิดว่าอาจารย์อ้วนเนี่ยก็ใช้วิชาบัญชีนรกในการตรวจเช็คไงเพราะว่าอาจารย์อ้วนเคยดูหมอด้วยสิฮะครับเขาเป็นทั้งฮวงซุยครับฮวงซุยก็คือจัดเกี่ยวกับหลุมศพครับแล้วก็ฮวงจุ้ยแกก็เป็นแล้วที่วิเศษสุดเลยก็คือวิชาเรดาร์ใช้ไม้ขีดเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังงงว่าทำไมท่านต้องใช้ไม้ขีดท่านเคยบอกอาจารย์ไหมเขาบอกเป็นเรดาร์ไง
เรดาร์จริงๆแล้วก็คือการหมุนหาขึ้นหาขึ้นคือไอ้เจดพุ่มอยู่ไหนกระซิบบอกมาดิอ๋อก็คือใช้ไอ้หัวแดงๆเนี่ยครับเนี่ยแม่นที่สุดจริงๆผมกำลังมองอยู่นะเพราะว่าท่านมีเคล็ดการทำไมต้องใช้การไม่ขีดว่าไอ้หัวแดงๆเนี่ยมันความสีแดงนะท่านผู้ชมครับมีส่วนไหมอาจารย์ว่ามีส่วนครับมันก็มีประกอบด้วยมันมีพลังงานมันเหมือนมีพลังงานรับขึ้นได้ครับนี่ผมก็ไม่รู้อาจารย์ให้บางวิชานี้ไม่ได้รุ่นพี่มาบอกที่หลังเฮ้ยทำไมไม่ขออาจารย์ด้วยไม่รู้โอ้เดี๋ยวๆวิชาเลยได้จริงมันไม่ใช่วิชาหมอดูแต่วิชากำลังตามหาเจตพูดท่านอยู่ถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนตัวจูนขึ้นตัวเจงขึ้นเฮ้ยเองอยู่ไหนเองอยู่ไหนาการดาวเทียมอะไรพวกนี้แต่ท่านใช้ไอ้นี่การไม่ขีดเนี่ยเน็ตก็ถือว่าทันสมัยนะเพราะจริงๆแล้วเรื่องหมอดูไม่ขีดเนี่ยผมเคยเจอเขาใช้ไม่ขีดดูหมอแต่เขาไม่ได้ทำเรดาร์ไอ้นั่นเขาวางไฟวางไฟไปไฟมาแล้วแต่นั้นแต่ว่ามันแล้วแต่เทคนิคแต่อันนี้ของอาจารย์อ้วนจริงๆแล้วก็คือการไม่ขีดตัวเรดาร์หาเจตพูดหาลูกน้องท่านอยู่ไหนให้มาตอบหน่อยมาตอบหน่อยเนี่ยนี่แกเป็นคนที่ห่วงใยลูกศิษย์ทุกคนที่มีปัญหาครับนะแกก็จะเอื้อเพื่ออาทรอะไรต่างๆนั้นการที่เรียกผมมาเนี่ยเรียกมาเนี่ยเพราะว่าแกดูมาแล้ว1ปีดูความประพฤติถ้ากับตัวอาจารย์เสริมวุฒิหรือครูเสริมวุฒิเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ว่ามาปีนึงละครับแล้วอาจารย์ก็ถึงจะเริ่มเรียกยังครับหมายถึงว่าใน1ปีเนี่ยเขาดูว่าผมเป็นยังไงถูกสั่งดังเขาให้อาจารย์โอฬารโอฬารเสรีวงศ์หนึ่งใน10หมอดูเมืองไทยเป็นผู้ดูอยู่เพราะว่าตอนนั้นผมดูดวงกันอยู่ที่ร้านเขาดูพวกไฮโซอะไรเขาบอกให้ใช้ได้เขาก็เลยโทรนัดมาให้มาเจอกันที่งวนหลีครับงวนหลีก็คุยกันทีนี้ผมมีความชำนาญเกี่ยวกับอักขระเลขยันครับซึ่งแกกำลังต้องการแล้วก็ต้องการที่จะไปลำปางเพราะว่าทางลำปางมันมีปางไม้อยู่ปางไม้เนี่ยคนนี้มันไปเหมาตัดจากไหนมาไม่รู้มันติดตะเคียนมาต้นหนึ่งนั้นต้นเนี้ยให้คุณให้โทษทางพ่อเลี้ยงลำปางก็ต้องมาติดต่ออาจารย์ด้วยเพราะเป็นลูกศิษย์ครับอาจารย์ช่วยจัดการหน่อยเนี่ยอาจารย์ก็ถามว่าอย่างนี้ไล่ได้ไหมครับไอ้นางไม้ไม่ยากถ้าวางแสนนางไม้ไปเลยถ้าวางน้อยไม่ไปครับใช่ไหมทีนี้ก็เตรียมตัวจะไปกันครับเพราะว่าการจะเล่นนางไม้มันไม่ยากเย็นอะไรหรอกต้องใช้เหรียญคุดไม่ต้องไอ้เครื่องแกงเนี่ยแหละเครื่องแกงแดงแกงเขียวอะไรเนี่ยใช้ได้เครื่องแกงเผ็ดครับคั่วให้เป็นถาดครับแล้วก็ผสมกับปืนแก๊ปดินเสียวปืนแก๊ปครับแล้วก็ท่องปาจุปาเวจีนมรณังปัจจติอ๋ออันนี้คาถาส่งลงนรกเลยไอ้ยิงใส่เข้าไปตูมเดียวตายนางไม้อยู่ไม่ได้ผมใช้เล่นใช้เครื่องแกงก็จริงเครื่องแกงนี่ไม่จำอยู่หรือมันคือสมุนไพรนะสมุนไพรครับมันมีเพราะว่าพวกพานป่าเขาใช้กันอ๋อแล้วไอ้ตัวนี้เทโกไลเนี่ยไอ้ทางใต้เขาใช้กันมันฉลาดกว่าครับไม่รู้เรื่องครับเห็นไหมเขาใช้ต้นไม้ใบหญ้าครับฆ่าปีศาจอีกทีนึงแล้วก็ยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยเนี่ยก็จะไปเนี่ยก็ไปทำอะไรที่มันแปลกๆเสถียรก็ให้การจะชอบเพราะไม่นั้นขาดทุนย่อยยับเพราะว่าถ้าไปส่วนอนุมณ์ปะมันทั่วไปธรรมดาตอนนี้เล่นเครื่องแกงไปจัดการนะลูกพี่สั่งลูกน้องก็จัดการก็มันก็เหมือนกับแม่ทัพสั่งครับเราก็ไปอยู่ในส่วนหนึ่งของพิธีกรรมก็หมายถึงว่าอยู่ภายใต้ปีกของอาจารย์อ้วนเข้าใจก็คือไปเป็นลูกมือครับผู้ชำนาญใกล้ชิดก็คือลูกศิษย์นั่นแหละนะฮะแล้วก็จริงถ้าเป็นลูกศิษย์แล้วถ้าไม่ได้ออกเขาเรียกว่าออกสนามกับอาจารย์เนี่ยมันก็ได้แต่ทฤษฎีมันก็เหมือนไม่ได้รับนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยได้ออกสนามกับครูบาอาจารย์เนี่ยมันเหมือนได้เขาเรียกนะมันมีทฤษฎีปฏิบัติครับนี่พออาจารย์ตอนที่อาจารย์เขาสั่งเครื่องแกงอาจารย์งงไหมตอนนั้นก็ทีแรกก็สงสัยว่าเอามาทำอะไรอาจารย์จะมาทำอะไรอาจารย์จะแกงนางไม้เหรอเขาบอกเดี๋ยวมึงดูดิเผาคั่วในกระทะเขาก็สั่งครับแล้วก็สั่งให้เจ้าของปางไม้เนี่ยลำปางเนี่ยแปลปืนแก๊ปมาซึ่งเขารู้ได้ยังไงอ่ะครับทั้งนี้ยังไม่รู้เลยคั่วเป็นถ่านก็เอามาผสมกับดินปืนครับก็ใส่แล้วลูกใส่ครับแล้วเขาก็ท่องครับปาจุปาเวจีนะมรณังปัจจติครับก็หมายถึงว่ามันเป็นไงอาจารย์
ส่งลงนรกเลยท่านไปรับเวรรับกรรมมาอยู่แล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำไมไม่ทำให้เขารวยอ่ะแล้วจะได้ทำบุญทุนทานไปให้เองจะได้ชุดสวยๆถูกไหมติดไปให้คุณไปให้โทษเขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันขัดหลักครับขัดหลักของพระเจ้าฮะมันต้องมีการอภัยการขอขมาลาโทษสมัยก่อนเองก็เป็นคนทำไมเวลาตายไปแล้วคุยไม่รู้เรื่องมันต้องให้อภัยเขาเด็กมันดื้ออะไรมันดื้อแต่เคยเจอจริงๆนะเวลามันกลายเป็นผีเนี่ยมันดื้ออุ่นเนี่ยมันไออะไรก็ได้ที่ทำให้มันได้เพราะคนมันสันดานเปลี่ยนเลยนะครับเพราะมันไม่มีมือไม่มีเท้าแล้วนี่เป็นผีเขาต้องการงานเขาต้องการบุญกุศลทีนี้มันต้องเอาอะไรมาแลกที่เหมาะสมกันแหละใช่ไหมนี่แหละความแปลกตรงนี้ครับไม่ได้กูต้องเอามือให้ตายต้องให้มึงชิบหายอาจารย์เขาต่อรองครับเอางี้แล้วกันนี่คือตอนแรกเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้คิดจะกำจัดแรกคุยกันก่อนครับถ้าเองกลับใจได้นะก็ไม่นั้นยิงถ้าเองไม่กลับใจฉันจะยิงแต่ถ้าเองกลับใจได้ก็ถือว่ามาร่วมกันสร้างบุญกันอันนี้พอพูดข้ามันก็เริ่มอ่อนพอเริ่มอ่อนเอางี้แล้วกันเดี๋ยวให้เขาสร้างพระ40นิ้วให้องค์เดี๋ยวมาตั้งตรงนี้แล้วก็ไปถวายมารับกันแล้วไปฝ่ายที่วัดให้มารับตกลงเอาไงมารับบุญด้วยกันไปพาไปรับบุญด้วยกันว่าทำจริงมันเอาไหมเอาไม่ต้องยิงละไม่ต้องยิงแล้วไปขั้วทำไมให้เสียเวลาก็ทำทีไปก่อนคู่เศรษฐีจะได้เห็นพิธีกรรมก็เอาใช่แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ก็ถ้าไปถึงพวกคุยพวกรู้เรื่องบอกโอ้ยอย่างนี้อาจารย์อ้วนก็โทรมาคุยก็ได้ถูกไหมมันจะได้ประหยัดไงก็พาลูกเสียไปเที่ยวเพราะทางนั้นต้อนรับอย่างดีเข้าใจก็สนุกสนานเพราะเศรษฐีไม่กลัวอะไรนี่เข้าใจเพียงแต่ว่าถ้าปัญหาตรงนี้ไม่มีไม่แล้วของนี้ท่านผู้ชมผู้ถูกของแพงเศรษฐีชอบทุกวันนี้ไอ้ที่หลอกลวงกันแบบมั่วๆเยอะๆเนี่ยพิธีกรรมทำพิธีกรรมให้เยอะๆหน่อยเขาก็ได้บุญกุศลเศรษฐีได้บุญกุศลใช่ไอ้ตัวนางไม้ก็ได้บุญกุศลต้องครับเอาไปถวายวัดก็ได้วัตถุก็ได้วัตถุไปพระสวยๆองค์นึงก็หนุนกันไปถูกครับหนุนกันไปก็แบบนี้เขาก็บอกไอ้พวกนี้มันโง่ครับเพราะว่าฮวงซุยแกก็เป็นฮวงจุ้ยก็เป็นเขาบอกว่าไอ้สี่แยกพระพรหมเนี่ยครับมันเป็นเส้นลุงเส้นแบงตัดอยู่วงพระพรหมพอดีมันถึงเกิดผลตรงนั้นพลังงานมันลงมันลงตรงนั้นนั่นไอ้คนที่ทำไอ้พระพรหมองค์เนี้ยครับไปสร้างที่ร้านวิกาทำไมไม่ดังอ่ะพวกหลวงสุวิชานแพทย์ครับฮะแล้วไอ้ฝั่งตรงข้ามไอ้โวเทสมั่งไอ้อะไรพวกเนี้ยครับเกสรก็สร้างตีมุรติไอ้นั่นสร้างพระอินและแม่ลักษมีอยู่บนแล้วก็นารายณ์ทรงพุทธชุมนุมเทพกันอยู่ตรงนั้นเสียเงินเท่าไหร่ถูกครับเสียเงินไม่ต่ำกับ10ล้านน่ะนั่นแค่ฮวงจุ้ยนะครับแล้วถามงี้อาจารย์จะแก้ไงครับยากใหญ่ไรเขาบอกนิมนต์พระพุทธเจ้ามาองค์ปางห้ามสมุดอ๋อห้ามขึ้นลูกใหญ่มาหยุดหมดครับสองมือตรงนั้นน่ะตรงเวอร์เทก็เป็นวังเก่าไงวังเพชรบูรณ์ใช่ครับมันถูกสาปพื้นที่ของมันถูกสาปแล้วก็เลยถัดไปก็ทั้งเกศรทั้งเพชรเด่นก็ล้วนแต่เป็นที่เพราะว่าอุเทนเดชใช้ไปบูรณ์เปิดธนาคารซื้อมาด้วยความไม่ชอบธรรมครับนะเขาก็สาปกันไว้นั่นถ้าไปถึงอาจารย์อ้วนง่ายเลยพลิกฝ่ามือนิดเดียวเสียดายครับก็เป็นในลักษณะนี้เพราะเศรษฐีจะมาขอความช่วยเหลือครับขอความช่วยเหลือแล้วทำไมเวลาเสร็จทีเวลาเขาจะขอร้องอาจารย์ว่าเนี่ยต้องพาไปพัฒนาคันหรูๆแพงๆอ้าวเขาก็ต้องมานั่งทุกคนมันเดือดร้อนกันหมดทุกคนเพราะในยุคนั้นมันรวมกันมาแชร์มันรวมกันมาแชร์วันนี้คุณออกพรุ่งนี้ผมออกเหมือนนั่งโต๊ะแชร์มันแย่งกันออกด้วยมาฮะแย่งกันออกคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะบางทีเนี่ยเราได้ถวายอาหารหรือเราได้เลี้ยงอาหารกับคนที่เขาเรียกว่ามีบุญวาสนาเนี่ยทำให้เราได้เกิดบุญด้วยนะขอให้อาจารย์ไปดูที่บริษัทหน่อยมันติดขัดอะไรพอไปเขาก็ถามหมาพูดก็กระซิบบอกครับเขาก็รู้แล้วอยู่ตรงนั้นครับเนี่ยมันก็เลยเป็นความต่างนั้นไอ้ประตูนี่ทำไม่ถูกครับก็คือหลักของฮวงจุ้ยครับครับวิธีแก้แล้วอย่างกรณีอย่างอาบอบนวดเนี้ยมีคนเคยพาอาจารย์อ้วนไปด้วยเหรอฮะจริงๆแกไม่ได้เที่ยวหรอกไอ้พวกนั้นเป็นลูกศิษย์ทั้งนั้นกิจการมันไปไม่ไหวไม่ดีมันก็เชิญอาจารย์ไปเหยียบบริษัทให้หน่อยเหยียบร้านเหยียบพวกเนี้ยก็คือแกก็ไปก็ไปดูแล้วก็แกก็เข้าไปเยี่ยวแล้วบ่อนเคยไปไหมบ่อนอันนั้นผมไม่รู้ไม่เคยไปด้วยกันหรือว่าไอ้เรื่องการพนันแกไม่ส่งเสริมต้องพูดเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะ
วันนี้เนี่ยหลายๆเรื่องไม่ใช่หลายๆเรื่องทุกเรื่องที่คุณรู้สึกพูดมาเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงที่เคยอยู่ใกล้ชิดอยู่ใกล้ชิดและเคยไปกับอาจารย์อ้วนมานะฮะอันเนี้ยอาบอบนวดเคยไปตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนะเพราะว่ามันเทาๆทั้งบ่นทั้งอาบอบนวดอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็เป็นสัมมาอาชีพใช่ไม่แต่เขาทำพิธีกันหมดไงครับใช่ไหมบ่นแต่ยังมีบ่นเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอย่างนี้ที่เราเคยได้ยินมาเอาผ้าอนามัยเอาโคเต็กอะนะไปใส่ไว้อะไรไว้บางทีไปทำปืนใหญ่หันยิงเข้าหากันโอ้โหเขาแก้วงจุ้ยใช่เขาแก้วงจุ้ยว่ามันถูกก็ไม่ถูกแต่วันนี้กำลังคุยว่าเวลาคนที่เขามีบุญบารมีได้ไปเหยียบที่ได้ก็เหมือนการไปฉี่นี่คือการไปแก้อาถรรพ์ครับใช่แก้เคล็ดง่ายครับก็เหมือนของไทยก็เชิญระดับสมเด็จไปถูกต้องครับเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามีรายชื่ออยู่ในสุพรรณบัตรทองคำใช่ครับนั้นมาเหยียบบริษัทนี้ถือว่าเป็นเฉลิมพลใช่เนี่ยเป็นในลักษณะก็ CP ก็ใช้อย่างนี้เหยียบทุกเครือเลยเหยียบทุกเครือเพื่อนผมเป็นคนอาราธนาสมเด็จนี่หมดครับแล้วอย่างกรณีคนเจ็บป่วยรักษาโรคไปทั่วเลยเนี่ยไม่หายเลยนะฮะมหาจันทร์อ้วนหายเลยครับก็บางอย่างแกก็ชี้ปั๊บเดียวมันก็หายเลยอ๋อเหรอฮะครับแล้วตอนชี้ตอนนั้นเนี่ยพระสังฆชัยลงหรือว่าใครมาจงขุยจงขุยจงขุยเพราะก็เห็นแล้วว่าผีจับมาอ๋อบางกรณีที่หายปุ๊บเลยเนี่ยหายปุ๊บเลยมันโดนด้วยอาถรรพ์มันโดนด้วยผีครับอ๋อครับแล้วพอนั้นพออาจารย์จงขุยมาปุ๊บเอาละเขาก็นี่ไปกระบี่เขาก็แจกก็ทำแจกทีนี้พอจะเริ่มทำให้มันมากนี่ก็เลยรู้สึกว่าการใช้ปริศนาต่างๆเนี่ยมันไม่เข้ายังไม่เข้าทางครับเพราะมนุษย์มีความโลภครับผมนี่เขาต้องการให้ออกแบบมาเป็นพวกลงเป็นอัคระไอ้มีดนี่ต้องใช้ยังไงแต่มาให้มีความหมายครับนั้นเวลาคุยเกจิบางทีเกจิบางท่านนี่รับสื่อปริศนาพวกนี้ไม่ได้ครับใช่ไหมแต่ว่าเขาคุยกันรู้เรื่องครับเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะคุยรู้เรื่องนั้นเศรษฐีบางทีไปถึงเหมากูเลยกูนี้เท่าไหร่ของอาจารย์อ้วนเอาออกมานั้นในยุคนั้นเนี่ยหลวงพ่อทวดครับหลวงปู่ทิมครับประชังให้แล้วก็อาจารย์นองครับและชายขาวครับท่านเอามา2-4กว่าแกแจกเป็นว่าเล่นเลยแหละครับแจกให้เพราะจริงๆสมัยนั้นที่ตัวคุณรู้สมมุติพูดถึงเนี่ยปีพ.ศ.เท่าไหร่ฮะ25เท่าไหร่ฮะลึกลงไปเยอะเพราะผมจบจากหลวงพ่อพี่นามาประมาณ4-4-5ยุคสุดท้ายยุคสุดท้ายหลวงพ่อพี่นาแล้วก็มาอยู่กับอาจารย์อ้วนปีนึงปีนึง46ไปประมาณครับปีนึงก็ไม่ถือว่าลึกมากช่วงหลังวิกฤตการต้มยำกุ้ง40ครับครับนั่นครับนี่อาจารย์แกกลับเร็วไปก็เนี่ยเขาบอกว่าเกจิกลางกรุงที่ไม่เหมือนใครนั้นเขาบอกว่าโรงที่ข้าให้ไว้เนี่ยมันเป็นหีบสมบัติครับถ้าใครเอามาห้อยคอเนี่ยมันก็จะมีโชคลาภอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นสมัยนี้บอกการโควิดได้นะการวัตภัยแต่ถ้าเกิดว่ามาห้อยคอก็แปลว่าเอารูปท่านมาใส่ด้วยไม่ได้สิฮะไม่ฮะก็หมายถึงห้อยไว้เพื่อกันโพยภัยสิ่งที่ไม่ดีหรือเขาเรียกว่ามรณานุสติครับอ๋อครับแล้วนึกถึงความตายเกี่ยวกับความตายถ้าการเกิดใหม่เนี่ยมันจะทำให้บุญกุศลไงบุญกุศลก็คือถือว่าโชคดีนี่ถ้าบูชาโลงนี้ใส่ไอ้ก้อนเงินก้อนทองใส่ไว้แล้วก็มีรูปท่านอยู่นะก็มีคาถาท่องครับเงินทองมันก็จะไหลเข้ามาครับเนี่ยคือตัวปริศนาของเขาครับอันนี้ต้องตั้งไว้ที่หน้าพระหรือเลยไหมฮะก็แยกก็ได้แยกก็ได้ไม่ต้องตั้งรวมกับพระเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยได้มาไม่มีขายอยู่แล้วเก็บครับแน่นหมดนั่นของที่ได้มาที่แกทำแจกเนี่ยไม่มีในท้องตลาดครับเพราะเศรษฐีมันไม่เดือดร้อนเรื่องตั้งในห้องนอนได้ใช่ไหมอย่างนี้ได้ครับได้ครับผมเดี๋ยวมาก็ตั้งให้สูงหน่อยเพราะว่าถือว่าอันนี้คือหีบสมบัติของเราครับบางคนก็ได้อันเล็กบางคนก็ได้อันใหญ่แล้วจะใส่แต่ว่าเทคนิคมันต้องใส่ก้อนเงินก้อนทองแล้วก็มีรูปอาจารย์อ้วนแต่ถ้ามีก้อนทองก่อนก็ไม่เป็นไรครับได้ก้อนเงินยังไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแล้วอย่างกรณีสมมติถ้าเกิดเราอยากจะขออะไรจากอาจารย์อ้วนเนี่ยสมมตินะฮะท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่เนี่ยเกิดรู้สึกศรัทธาอยากจะทดสอบอย่าเรียกว่าทดสอบเลยนะอยากขอแหละอยากขอเลยแหละขอตรงๆแต่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของอาจารย์อ้วนเลยเนี่ยเราสามารถสื่อยังไงได้ไหมคนเราอันดับแรกต้องมีสัจจะก่อน
อันนี้คือก่อนอันนี้สำคัญเลยถ้าเกิดคุณจะขอเลยจากอาจารย์อ้วนเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณมีสัจจะครับครับก็ครับยังสมมุติคุณอยากจะได้ลูกเทพคุณอยู่กันมาเนี่ย10กว่าปีแล้วไม่มีลูกอยากจะได้ลูกสักคนนึงครับผมใช่มั้ยคุณก็เอาส้มไปถวายที่วัดเล้งรีองค์พระสังฆจายที่อยู่ในตู้ที่ข้างหน้าเลยอ่ะท่านผู้ชมครับเข้าไปปุ๊บเจอเลยนั่นก็คืออาจารย์อ้วนครับว่าคุณถวายเสร็จเนี่ยพร้อมกับไอ้ขนมกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายใช่เป็นเขียวเสร็จแล้วคุณก็ลาเอาส้มนั้นกลับมากินคุณก็จะได้ลูกเทพไม่ใช่ไปขโมยของคนอื่นมานะของเราที่ของเราที่เราไหว้กันสี่ลูกเทคนิคเทคนิคเนี่ยเมื่อขอมาแล้วคุณต้องบอกให้ชัดเจนถ้าดื้อขออนุญาตลงโทษแล้วก็ปีนึงพาเขาไปไหว้พ่อแม่ก็คือพาไปวัดเล้งรีว่านี่ลูกหลานโตมาแล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะไหว้อาจารย์อ้วนเอาเรื่องขอลูกก่อนนะฮะให้เตรียมขนมกุ้ยช่ายกี่ชิ้นฮะกุ้ยช่ายเนี่ยก็แล้วแต่เราเขามีขายอยู่ข้างหน้าเลยเขามีขายเป็นจานอยู่แล้วเขามีขายข้างหน้าเลยแล้วก็ส้ม4ลูกครับครับแล้วไปไหว้ขอเวลาขอเนี่ยฮะพยายามใส่รายละเอียดเข้าไปก่อนต้องชัดเจนครับครับต้องชัดเจนก็หมายถึงว่าการขอเนี่ยมันต้องระบุให้ชัดเจนใช่ครับนั้นถ้าระบุไม่ชัดเจนเนี่ยคนที่หลังมาขอชัดเจนกว่าเขาก็ต้องให้คนนั้นไปก่อนคนไหนไม่ชัดเจนก็บางทีไปขอเอาไปบึ้งๆอ่ะครับต้องคิดก่อนต้องคิดก่อนคุณจะขออะไรครับแล้วคุณสามารถปฏิบัติได้ไหมครับคุณจะไปอธิษฐานมั่วซั่วครับอาจจะกินเจถวายแล้วเกิดคนกินไม่ได้อ่ะเสร็จเพราะว่าเซียนเนี่ยเซียนหรือเจ้าจีนอะไรพวกนี้เขาเอาคืนหมดเลยนะคือจะบอกเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเขารับสินบนเนี่ยแต่เขาค่อนข้างจะเคร่งครัดครับเพราะหลายคนเจอกันมาเยอะเซียนเนี่ยมีหน้าที่ช่วยมนุษย์ใช่ครับแต่เพราะว่าเขาทำบุญมาเยอะระดับหนึ่งแต่เขายังไม่แต่ก็ต้องสร้างเขาต้องสร้างบุญต่อถูกแต่ตอนนี้เขาไม่มีไก่เนื้อไก่หยาบแต่นี้พอมนุษย์มาขอลูกครับใช่ไหมเสร็จแล้วเขาประทานให้ท้องครับเสร็จแล้วทำแท้งอาจารย์บอยคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกรรมหนักเลยครับนั่นกำลังฆ่าคนโอ้แก้ไขไม่ได้เลยคุณจะทำอะไรมันติดขัดไปหมดเป็นมลเลยครับเดี๋ยวครอบครัวก็แตกเปล่าครับเพราะมันโดนถึงครอบครัวหมดครับคุณไปขอลูกเทพมาเขาอยู่กับบนสวรรค์เขาสบายๆอยู่แล้วก็ให้มาเนี่ยประทานให้มาเพื่อไปจุติไปลงไปเที่ยวโลกมนุษย์ดูที่เป็นไงไปช่วยพ่อแม่ไปช่วยพ่อแม่หน่อยดิแล้วได้มาแล้วไปทำแทนถ้าไม่ขอลูกขออย่างอื่นนะฮะเขาขอได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภนะให้หลั่งไหลบ้างทันตาเห็นหรือถ้าเกิดเราไม่ไปตรงที่เขาเรียกว่านะที่เล็งในยีใช่ไหมครับมีที่อื่นอีกไหมฮะการแจ้งก็ได้การแจ้งจุดกี่ดอกครับทูบเพียงแต่ว่าให้มีรูปท่านก็คุณก็ดาวน์โหลดรูปอาจารย์อ้วนครับนะฮะจะได้คือเวลาที่มีรูปท่านผู้ชมไม่ใช่เลยฮะรูปคือวิญญาณนะรูปคือวิญญาณอย่างนึงจิตเราเนี่ยจะได้ส่งไปตรงๆถ้าเกิดคุณบอกโอ้ไม่เป็นไรฉันจำหน้าได้บางทีเนี่ยไอ้จำได้เนี่ยมันไปไม่ถึงแต่เกิดมันมีรูปอยู่เนี่ยมันชัดครับอ๋อก็คือเอารูปตั้งกลางแจ้งได้ครับทิศต้องหันทิศไหนไหมครับก็ทิศตะวันออกตะวันออกตะวันออกไม่ใช่เหนือนะฮะไม่ใช่ต้องตะวันออกเท่านั้นตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ทิศเศรษฐีตำแหน่งอีสานเนี่ยทิศเศรษฐีเลยนะครับแล้วเวลาเราขอเนี่ยนะจุดธูปกี่ดอกนะฮะ16ดอก16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยครับครับปักตึ้งลงไปเลยครับนะครับต้องเลือกเวลาไหมครับก็ทำก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงเพราะเที่ยงแล้วเนี่ยใช่ท่านผู้ชมเพราะเที่ยงแล้วข้างหน้าเห็นส้มไหมฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเนี่ยส้มเต็มไปหมดเลยอ่ะครับวันก่อนนะที่ผมเคยคุยกับอาจารย์เสริมพูดอยู่ครั้งนึงฮะเรื่องของพระสังฆจายเนี่ยครับผมก็ดอกไปว่าเตรียมส้มไปเหมือนกันนะวันนั้นน่ะประสบความสำเร็จโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆหายหมดครับผมครับเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องของบุญบารมีแล้วเกิดเราไหว้พระสังฆจายตรงจุดอื่นได้ไหมฮะเหมือนบ้านเราสมมตินะเรามีพระสังฆจายเนี่ยเราไหว้เป็นตัวแทนจันอ้วนได้ไหมฮะหรือไม่ได้เอารูปท่านเลยดีกว่าดีกว่าใช่ไหมรูปท่านเลยดีกว่าเพราะถือว่าตรงตัวครับแต่ตอนนี้ไปวัดเรนนี่ยิ่งง่ายนะรถไฟฟ้ามันขึ้นใช่ฮะขึ้นพอดีเลยใช่ฮะแล้วอย่างกรณีอย่างพอเราแก้บนการแจ้งก็ได้ก็ได้ครับครับผมครับสรุปท่านผู้ชมนะฮะขออาจารย์อ้วนเนี่ยคุณสามารถขอกลางแจ้งก็ได้โดยใช้ธูป16ดอกนะฮะแล้วสำคัญคือให้มีรูปท่านไว้ก็คุณก็ดาวน์โหลดที่ Google สิฮะนะฮะคำว่าอาจารย์อ้วนรัชดาแล้วคุณก็จะเห็นนะฮะว่าอย่างที่เราโชว์ภาพอยู่เรื่อยๆคุณก็ปริ้นออกมาใส่กรอบก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรคุณไหว้ด้วยความศรัทธาไหว้ด้วยความเชื่อมั่นขอท่านไปขอในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญสามารถ
ขอได้ไม่เกินวาสนาไงใช่แล้วครับมันอยู่ที่วาสนาของเราทุกคนแล้วที่สำคัญขอให้มั่งมีเป็นร้อยล้านมันก็เกินวาสนาแล้วที่สำคัญคือสัจจะครับคุณให้อะไรกับใครไว้ให้อะไรกับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วสัจจะเนี่ยถ้าเราถือมาตลอดท่านผู้ชมครับอันนี้ผมพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณถือสัจจะมาตลอดคุณพูดคำไหนคำนั้นนะฮะคำพูดของคุณมันจะศักดิ์สิทธิ์โดยอัตโนมัติครับถูกไหมฮะเทวดายังกลัวเลยคนที่มีสัจจะคนที่พูดจาที่มีสัจจะนี่คุณขอเทวดาเทวดาต้องให้ก็ต้องให้อ่ะเพราะคุณไม่เคยโกหกใครไงก็เหมือนอย่างอินทรชิตนั่งบำเพ็ญเพียรครับนะบำเพ็ญเพียรอย่างเอกอุครับนั้นพระอินทร์พระนารายณ์พระพรหมยังต้องลงมาประทานของให้ใช่ฮะแต่ที่พอได้ไปแล้วนี่เกิดเปลี่ยนใจแล้วครับถ้านิสัยเสียละนิสัยขึ้นหลายๆคนนะผู้ชมพอเกิดเขาเรียกว่าเกิดหลงครับถูกไหมแล้วเกิดความละโมบขึ้นมาก็จะทำให้เกิดเพราะแล้วเนี่ยเราต้องตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์ด้วยใช่ไหมแล้วที่อาจารย์สอนเมื่อกี้ตอนแรกที่เวลาอาจารย์อ้วนเขาจะรับอะไรใครเนี่ยให้กินไข่ก่อนครับคือจะได้รู้ว่าจริงๆการสะเดาะข้อความจนเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นแหละจริงๆผมว่าถึงสภาพตัวเองสะเดาะข้อหนึ่งละอันที่สองคือกำลังสอนครับนะว่าเฮ้ยเองก็เคยจนนะเองอย่างนี้ถ้าเกิดเองไม่พอดีมันก็พุ่มเพื่อยมากเกินไปใช่ครับมันก็มีปัญหาครับผมใช่รู้จักหารู้จักกินรู้จักใช้แต่ว่าอย่างนี้ลูกศิษย์จันทร์วันนี้มีเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยส่วนใหญ่มาขอเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ก็หนึ่งขายที่ดินมั่งครับขอการเงินให้หมุนเวียนให้มันสะพัดครับหรือติดขัดหรือเมียเป็นโรคภัยไข้เจ็บครับก็ทุกเรื่องครับแล้วก็อีกชวนนึงก็มาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องฮวงซุยซึ่งแกไม่ได้ขัดแคลนเรื่องเงินครับตรงนั้นนั้นจะไปที่ไหนเนี่ยมีคนจ่ายเงินให้ตลอดมีคนจ่ายเงินให้ตลอดเพราะว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งนั้นถ้าใครอยู่ใกล้ถึงจะมองเห็นครับนั้นวัตถุมงคลที่ท่านทำมาเนี่ยบางส่วนมันก็มีออกมาในท้องตลาดเหมือนกันอย่างพวกเหรียญเนี้ยครับนั้นใครได้ครอบครองไว้เนี่ยถือว่าโชคดีโชคดีครับหายากแต่จริงแล้วดูรายการเราวันนี้โชคดีกว่าท่านผู้ชมครับอย่างน้อยสุดคุณจะได้รู้เคล็ดลับในการขอที่สำคัญคือศรัทธาต้องมีสัจจะต้องมีนะฮะสำคัญตรงนี้แหละมีศรัทธามีสัจจะนะฮะจะเรียกว่าปฏิหารย่อมปรากฏทีนี้ในกระบวนลูกศิษย์ด้วยกันครับอาจารย์อ้วนท่านครอบไว้ให้3คนครับอันนี้วิชาเนี่ยเข้าเรื่องแล้วเข้าวิชาไว้ให้เนี่ย3คนก็คือ1อาจารย์โอรานที่เป็นเขาเรียกประสานงานครับนะอันนี้ตอนนี้ท่านอยู่ไหนฮะตอนนี้ก็ยังดูโหราอยู่เนี่ยอยู่ซอย65ดูพวกไฮโซสุขุมวิทครับสุขุมวิทของข้านั่นคนแรกที่คอยดูแลผมอยู่ว่ารายงานความคือจริงๆบอกว่าเป็นเหมือนกับศิษย์เอกลูกศิษย์คนโตนะครับคือแกเป็นสื่อกลางมากกว่าติดต่อคนนู้นติดต่อคนนี้แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อป๋องเป็นผู้จัดการไบเออร์ครับนี่ภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยแต่ว่ามันทำตัวเหมือนคนปัญญาอ่อนครับผมเพราะหลังจากผลเกษียณมาแล้วก็ทำบ้าๆก็สบายครับอันนั้นเรื่องชิวๆชิวๆเพราะอยากได้ตาทิพย์มั่งอยากได้หูทิพย์เขาก็โดนด่าตลอดเลยไปขออะไรนี่ไม่ใช่หรอกผมว่าเป็นแบบเป็นลูกศิษย์ที่แบบมันเพ้อเจ้ออาจารย์วุ่นแกก็รักอ่ะรักแบบเอ็นดูอ่ะเขาก็ด่ามันอย่างนั้นแต่ว่าก็ให้มันไปง่วนหลีมันกินเสร็จมันบอกขอกลับบ้านด้วยเอาก็เหลือของทำไมอ่ะเสียของเขาบอกมึงอยากได้อะไรมึงเอาไปครับขอตังค์ด้วยขอค่ารถอีกมาเอาคนโอ้อาจารย์วุ่นแบบทำไมผมเกิดไม่ทันช่วงนั้นเอ้าใส่ทีมใจครับครับเขาก็ทำฟักมาเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่ครับเขาต้องมีคนแย่งจ่ายอยู่แล้วล่ะมีคนแย่งจ่ายครับแล้วก็ของผมเนี่ยครอบให้ครับซึ่งมันเป็นอะไรที่คือคนที่3ท่านผู้ชมที่มีอยู่เนี่ยก็มีอาจารย์โอรานนะฮะและอาจารย์อะไรที่อยู่ไบเออร์นะป๋องอาจารย์ป๋องแล้วก็อาจารย์เสริมพูดนี่นะฮะที่ครอบให้ตรงๆของผมนี่ตรงๆเลยก็คือในด้านวัตถุมงคลเพื่อที่จะทำนะทำให้มันเกิดผลครับนั้นครอบด้วยเสียงปู่เจ้าสมิงพายเออนี่ผมกำลังงงอยู่ทำแล้วอาจารย์อ้วนเนี่ยแกก็สายจีนชัดๆเลยอ่ะเราคุยตรงๆนะอาจารย์อ้วนเนี่ยสายจีนชัดๆแล้วปู่เจ้าสมิงพายมาเกี่ยวอะไรด้วยผมก็ไม่รู้วันนั้นเรียกขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือสายจีนเขาไม่มีเสียงเขาไม่มีเสียงครอบใช่ๆงงตรงนี้ไงเขาไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้วันนั้นเรียกมาให้มาที่สำนักแกมาอย่างไหนไม่รู้แกมาอย่างไหนไม่รู้แต่ว่ามาจากไหนอีกพอผมเนี่ยคนที่สามธรรมดาเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่ออะไรครับนะเพราะว่าเราเรียนเราฝึกมาตรงนี้ครับแต่พอครอบไปเนี่ยมันหนัก
หมือนกับเอาอะไรเอาข้าวสารมาทับหัวเลยครับแล้วมันก็หมุนติ้วเหมือนพายุครับหน้ามืดตาลายหูอื้อไปหมดครับมันแบบพายุหมุนรอบตัวเราครับโอ้เป็นอย่างนี้ซึ่งผมข้อมาแย่ๆไม่เคยเจออย่างนี้ครับเนี่ยนี่ก็คือประเด็นตรงนี้ไม่หรอกเรื่องจริงนะเพราะว่าครับเราก็ดูแล้วเสียงครูที่เขาให้มาไม่ใช่หรอกไม่เป็นอย่างนี้แต่พอเวลาครอบเราเหมือนเหล็กมองว่านะอาจารย์อ้วนท่านรู้ว่าตัวคุณรู้สมมุติหรืออาจารย์สมมุติเนี่ยมาสายแบบนี้ครับถูกไหมฮะมาสายปู่สมิงพายแล้วจะเอาจงขุยมาเสียงจงขุยมันก็ไม่มีเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาเข้าใจใช่ไหมอาจารย์เพราะผมมองออกแล้วล่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลังให้ถูกกับจริตจริตถูกกับคนด้วยมาสายปู่สมิงพายแล้วอยู่ๆจะให้เฮงเจียหรอก็ไม่มีเสียงมันก็ไม่ใช่ไม่ต่อให้ไม่มีเสียงก็เถอะต่อให้ท่านจะไปลงแบบไหนก็แล้วแต่สมมุตินะฮะมันก็ผิดคนนะแต่เฮงเจียยังเอาหนุมานแทนได้อยู่ไม่ได้มันคนละเรื่องกันไม่พูดถึงมันถามว่าใครเก่งต้องถามก่อนครับผมว่าเฮงเจียเก่งกว่าเฮงเจียเก่งกว่าเพราะเฮงเจียไม่มีเมียสำเร็จหนุมานสำเร็จครับหนุมานไม่จำไม่มีไอ้หนุมานอินเดียก็ไม่มีเมียมีหนุมานไทยเนี่ยมีแต่หนุมานรามเกียรติ์นี่แหละ 5,000 กับอีก6คนลองเอา30หารเนี่ย30หารได้ตกละคืน700กว่าโอ้3ปีนะหนุมานถึงจะสิ้นฤทธิ์ครับแล้วอย่างเดียวนะฮะอย่างอาจารย์อ้วนเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์สมบูรณ์พูดนะอาจารย์ชอบพูดกรอนชอบพูดปริศนาต่างๆนานาครับมีคนแปลแกออกด้วยเหรอฮะส่วนใหญ่เขาเอาไว้สั่งสอนสั่งสอนไม่เหมือนเวลาอาจารย์พูดลอยๆมาเนี่ยผมถามอาจารย์นิดนึงคนใกล้ชิดเนี่ยมีใครที่เก็ตได้เร็วที่สุดพวกนั้นไม่คิดหรอก ก็ซ้ำเติมการถมหน้าแล้วที่มึงพูดมึงโดนด่าแต่ผมจำผมเก็บมานั่งคิดถ้าถามว่ามึงคิดว่าไงถ้าตามความคิดของผมครับคนอื่นไม่รู้เป็นไงอย่างอื่นผมก็ไม่รู้แต่ถ้าความคิดของผมเป็นผมเนี่ยเอาตัวเราคนเดียวละก็ตัวใครตัวมันไงไม่นั้นโดนด่าเนี่ยครับใช่ไหมเราก็คิดเราไปอีกแบบนึงทำไมถึงโง่จริงๆท่านเนี่ยไม่ใช่คิดว่าเราจะต้องคิดออกตามท่านหรอกแต่ให้เราคิดให้มีความเฉลียวฉลาดให้รับสมองเอาเก็บไปคิดนั่งคิดพิจารณาเอาวันไหนก็ได้จริงๆอาจารย์อ้วนคิดได้แล้วค่อยมาคุยกับท่านจริงๆอาจารย์อ้วนยังอยู่นะอาจารย์อ้วนพูดสมัยนี้นะฮะพวกนักตีหวยในนั่งเลยพวกนี้คิดเยอะเลยอาจารย์อ๋อถ้าอย่างนั้นท่านไปคุยด้วยเขาไม่ส่งเสริมไม่ใช่เพราะปริศนาเนี่ยถ้าพูดมาปุ๊บสมมุติใช่ไหมแต่พวกนั้นตีเก่งนะโอ้ถ้าพวกตีหวยนี่นะฮะคิดเลยผมเองผมก็ชอบคิดเลยนะครับเลยว่าจริงๆมันตีได้มันก็สนุกอะไรตีได้มันก็เพลินใช่ไหมครับแต่ที่อาจารย์เขาสอนทีนี้เราแปลให้มันในสิ่งที่มันดีซะครับนั้นเมื่อเราเดินถูกทางมันก็เจริญใช่ไหมนั้นเขาต้องการเพื่อให้ทำวัตถุมงคลอะไรต่างๆเนี่ยครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเอาสื่อเราก็ให้ไปครับแล้วก็ต้นแบบเราก็ทำให้ดูครับนี่เขาก็สั่งทางไอ้ลำปางทำไม้ทีหนึ่งปางไม้มันเยอะแต่ไม่ใช่ตะเคียนต้นนั้นนะไอ้ตะเคียนต้นนั้นทำฟืนทำฟืนอย่างเดียวเลยถ้ามันหมดสภาพไปแล้วก็เข้าลงเรื่อยครับมันก็ไปแล้วรับบุญกุศลมันก็ไปครับครับผมแล้วอย่างโอเคละเมื่อกี้เราคุยเรื่องไม้ตะเคียนแปลว่าอาจารย์อ้วนเพราะว่าท่านมาสายจงขุยครับไล่ผีปราบคุณสายอาจารย์อ้วนเนี่ยทำทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะก็ทำทุกอย่างเพราะว่าแกจะทำมีดขลิกกระบี่นั้นไอ้ด้ามเนี่ยเขาจะทำด้วยไม้มาฆ่าด้ามมีดครับแล้วก็ฝักนั้นประชากรมามันถึงมีค่ะแล้วก็ไว้ตัดกรรมตัดเวรอะไรพวกนี้มาเล่มใหญ่ไหมครับก็แบบมีดปากกาเนี่ยครับอ๋อมีดหมอมีดปากกาสามนิ้วสี่นิ้วความปรารถนาแกต้องการให้ลงอัคระอืมครับเอ้ยอย่างนี้จะลงยังไงก็ไม่เห็นยากเลยเนี่ยอาจารย์ก็ลงเนี่ยอาวุธายะอาวุธายโยศัตรูวินาศสันตโลด้วยนโมพุทธายะเพราะก่อนที่อาจารย์สมมุติจะเจออาจารย์อ้วนเนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์จันทร์ปีหน้ามาก่อนครับผมเรียนกับหลวงพ่อปีหน้าแล้วก็เรียนกับอีกหลายๆท่านมาครับครับแล้วก็พอมาเจออาจารย์อ้วนปุ๊บสบายให้เขียนอักขระครับถูกไหมเพราะรู้ว่าอักขระเนี่ยอาจารย์อ้วนไม่เป็นคือมันคนละศาสตร์กันไงเข้าใจฮะคนละศาสตร์เพราะอาจารย์อ้วนสายจีนแต่นี่เขาต้องการเอาผู้ชำนาญแต่ละอย่างเนี่ยมาช่วยใช้งานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยศักดิ์สิทธิ์โดยท่านอยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งใส่อักขระเข้าไปนั้นประมาณตีสองเนี่ยท่านนอนดึกท่านก็จะสวดมนต์ไอ้วัตถุมงคลของท่านเนี่ยครับสีอริยะเมตไตรโยมันจะมีคาถาครับตัวนี้ท่านท่อง
ครับให้รวยพอดีพอดีรวยครับนะเนี่ยแต่ผมชอบนะครับว่าดีพอดีรวยรวยพอดีเนี่ยเพราะถ้ารวยไม่เลิกพอเลิกแล้วมันไม่รวยไงยุ่งไม่เลยมันก็หมดครับแต่รวยพอดีเนี่ยหมายถึงว่ามันรวยไปเรื่อยครับแล้วก็พอดีพอดีปุ๊บมันก็จะรวยครับพี่ไม่แล้วก็พอดีเนี่ยแปลว่าคุณรวยแล้วคุณเป็นคนดีด้วยครับครับถูกไหมฮะรวยพอดี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 รวยครับนั่นคือถ้าไม่ดีก็ไม่รวยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่ท่านสอนทีนี้พอดีท่านมาละสังขารตรงนี้ไปท่านก็มีความเป็นห่วงครับท่านก็มีความห่วงนั้นท่านก็สั่งไว้ว่าถ้าใครนึกถึงท่านครับก็ไปหาที่วัดเล่งเบยี่ท่านยังอยู่ตรงนั้นท่านยังอยู่ตรงนี้จริงๆท่านอยู่ที่เบสแล้วเพราะท่านสั่งไว้แล้วท่านนานๆเขาจะมาเซอร์กันทางจิตอีกทีนั้นถ้าบางอย่างเนี่ยขอตัวรู้หรืออะไรพวกนี้มันก็จะเกิดผลออกมาขอในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันเป็นไปได้ครับนั้นไปขอตาทิพย์ครับไม่ได้ฝึกเลยไปขอแล้วได้เห็นผีมันจะทำไงไม่วิ่งกันตกน้ำตกท่าตกอะไรได้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่อาจารย์สุภุกำลังพูดเนี่ยสมมติเนี่ยว่าคุณขอตาทิพย์ปุ๊บคุณเห็นบางอย่างอ่ะคุณรับไหวไหมมันรับไม่ได้บางอย่างมันมาแต่ถ้าผีสาวเหมือนใครช่วยทำใส่ชุดนอนถ้าเห็นผีผู้ชายเนี่ยมันเละครับแบบโดนสิบล้อชนอย่างเงี้ยมันจะตกใจไหมถูกแล้วพอคุณจุดตกใจปุ๊บเนี่ยจิตคุณน่ะมันไปได้เสียเนี่ยมันเสียเลยนะไปเลยเปิดใช่แล้วกลายเป็นบ้าไปเลยนะครับเพราะบางคนเห็นปุ๊บมีกลจริตขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องไงครับมันปรับสภาพไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ก็อาจารย์อ้วนก็เคยทายเลยล่วงหน้าไปไหมฮะเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรพวกนี้นะฮะก็เขาบอกว่าถ้าห้อยลงไว้เนี่ยหรือบูชาลงครับมันจะรอดพ้นจากสึนามิมันจะมีอีกรอบวัตภัยเนี่ยจะมีอีกรอบนึงแล้วแกบอกประมาณช่วงปีนะไม่ได้บอกแต่ว่าถ้าใครมีลงเขาอยู่เนี่ยทุกอย่างจะรอดพ้นครับภัยพวกนี้ทั้งหมดครับแล้วอย่างเหตุการณ์อื่นนี่มีบอกไหมฮะก็ไม่ได้บอกไว้ครับไม่ได้บอกจริงจริงบางทีท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าถ้าไม่มีคนถามแล้วยิ่งสมัยนู้นอาจารย์ครับก็คงไม่มีใครมานั่งถามเรื่องพวกนี้ก็ตอนไปเยี่ยมกันเนี่ยทำไมทุกคนไม่แก่เชื่อนะความคิดไม่เหมือนกันนะมันคนละเขาเรียกว่าคนละความคิดใช่ถูกไหมฮะก็ถูกมัดอยู่ที่เตียงเนี่ยเขาก็ดิ้นคนมานี่ยิ่งดิ้นใหญ่เลยนะอยากพยายามจะพูดอ่ะครับถ้าเป็นผมไปเนี่ยเรียบร้อยแป๊บเดียวแอบผมแกะเชือกแกะเชือกเดี๋ยวแกก็ดึงออกไอ้ห่ามัดกูไว้ทำไมกูจะพูดกูจะสั่งเพราะจริงๆเวลามันน้อยถูกแล้วอย่างนึงคือถ้าท่านต้องไปแล้วเนี่ยมันเป็นรักษาเงี้ยไม่มีประโยชน์ครับใช่ไหมฮะครับโอ้แปลว่าตัวเรื่องทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยมีแต่ว่าไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าคือตัวท่านเนี่ยมันเขาเรียกมีการสลับร่างการสลับนั้นสามสี่ร่างนั้นก็คือเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ร่างทรงครับบางคนนี่มาเพื่อร่างทรงครับองค์นั้นองค์นี้แต่นี่ไม่ใช่มีสลับมันเป็นบุญกุศลเก่าที่เขาต้องลงมาเพื่อแต่ว่าก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยซ้ำว่าใครจะมาครับถูกไหมฮะแล้วแต่ต้องสังเกตเอาเข้าใจถ้าจงคุยก็มาอีกแบบนึงแอ๊กสั่งเลี้ยงเลยพวกมึงกินแต่ถ้าภาษากระจายมาอีกแบบใจดีผมรักเองเดียวพูดแน่ชี้นู่นชี้นี่ทำแทบนู่นแหละท่านรวยมีสององค์นี้นะครับมีองค์อื่นอีกไหมไม่มีอ่ะครับแต่ว่าองค์ศรีอยุธยาเมตตาดีนานๆจะมาสักครั้งมาดึกๆส่วนใหญ่มาคือใจดีครับแต่ถ้าจงคุยแอ๊กอันนี้ประจำอยู่กับเขาแต่จริงๆถ้าเกิดเราเคยดูหนังนะฮะดูท่าเวลาจงคุยเดินเนี่ยคือเขามีแอคของเขาอะเขามีสไตล์แล้วในหนังเนี่ยเราจะไปบอกมันมโนอย่างเดียวไม่ได้นะมันจะเป็นหนังได้มันก็ต้องมีเรื่องจริงอยู่มันมีเข้าโครงใช่เข้าโครงแล้วพออาจารย์พูดปุ๊บผมก็คิดถึงตอนดูหนังไงว่าท่านเดินแอคหมายถึงว่าเขามีสมาร์ทของเขาอะบารมีเขาก็ต้องเดินอย่างนั้นแล้วเวลาเดินไปปุ๊บผีกระจายผีจะกลัวเพราะว่าท่านเหมือนกินใช่ไหมกินผีเข้าไปเงี้ยรู้สึกไอ้นี่จากหนังนะท่านผู้ชมกินผีเป็นพัฒนาหารครับเป็นกรณีอย่างเจตพูดเนี่ยนะที่เราพูดถึงเนี่ยเจตพูดที่เราพูดถึงก็คือลูกน้องของบริวารเขาของแต่จริงเป็นบริวารของจงขุยจงขุยจงขุยครับผมนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแบบติ๊กเกอร์ไปติดครับติดรถติดบ้านปัญหายังไม่เกิดแปลว่าวัตถุมงคลที่เป็นเจตพูดที่สร้างออกมาเนี่ยก็เป็นแค่สติกเกอร์สติกเกอร์มีเป็นองค์เป็นตัวมั้งไหมฮะอันนั้นผมไม่เห็นครับเพราะว่าบางอย่างเราไม่มีถ้าอาจารย์ไม่สั่งให้ไปก็
แล้วอย่างของอาจารย์โทษนะฮะที่นี่ผมอยากให้ดูนิดนึงอย่างกรณีอย่างเงี้ยที่อาจารย์สร้างเนี่ยอันนี้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเพราะว่าผมจำได้ไงเวลาอาจารย์ให้คาถาเจตพูดทั้ง4ครับผมจะพูดทั้ง4ทานังใช่เพราะว่าพอพูดจะพูดทั้ง4จตุภักจตุรินจตุศิลจตุภาจงฟังคำข้าอย่าได้ดีครับเพราะพวกนี้เป็นเจตพูดเหมือนกันแต่ว่ามันก็อีกภาคนึงครับมันก็คือโยมทูตเนี่ยคือจริงแล้วอาจารย์ก็คือใช้หลักการของคล้ายๆอาจารย์อ้วนนั่นแหละครับแต่ว่าทำเป็นแบบไทยแล้วแบบไทยคือแบบไทยใช้ในลักษณะนี้แต่ว่าที่มีเนี่ยมันนำมาประยุกต์ด้วยกันได้ถ้าอาจารย์เขาจะทำเป็นอักขระอะไรอย่างนี้เราพร้อมก็ทำให้ได้เลยครับผมนี่คือของนี้บางทีมันต้องแบบต้องมีการดัดแปลงมันต้องประสานกันครับแล้วให้มันเข้าแบบรูปแบบเดียวกันครับผมแล้วอย่างยันสวงสวรรค์ประจำตัวอาจารย์อาจารย์อ้วนเนี่ยเป็นยังไงฮะอันนั้นเขาทำให้เองเหรอฮะครับเขาบางทีเขาอาจจะวนให้หรือบางทีเขาจะทำเป็นแบบภาคข้อให้เลยแต่เป็นรูปร่างยังไงฮะผมไม่เห็นอ๋อครับอันนี้ต้องคุยเห็นไหมฮะจนนี้เลยกว่าคือไม่เห็นก็คือไม่เห็นจริงๆเราพูดตรงๆแต่รู้ว่ามีครับครับอืมครับอันนั้นเขาทำให้พวกเศรษฐีบางคนเศรษฐีบางคนที่ลึกไปกว่านั้นบางทีแปลว่าเศรษฐีบางคนที่พูดถึงเนี่ยก็คือวาสนาครับถึงที่จะได้รับยันอย่างนี้ถูกใช่ไหมฮะเพราะเขายันสวงสวรรค์เนี่ยผมมองจริงนะก็รู้สึกไม่ใช่อามาง่ายๆใช่มันจะเหมาะกับสำหรับคนที่อีกสเต็ปหนึ่งอ่ะครับคือแบบเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่แบบไม่เหมาะครับคือคุณมีไปเนี่ยวาสนาคุณไม่ถึงวาสนาไม่ถึงรองรับมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นโทษมันกลายเป็นโทษเลยดิมันหนักมากเกินไปใช่ฮะครับแล้วอย่างกรณีอย่างตอนจันทร์อ้วนมีชีวิตเนี่ยท่านได้สร้างรูปเหมือนให้กับคนไว้บูชาบ้างไหมฮะตัวท่านเองเนี่ยมีเหรอฮะมีเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ยังไงฮะเป็นเหรียญเหรียญเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเป็นองค์ก็มีนะอ๋อเหรอฮะมีแต่ว่าไอตัวนั้นลึกกว่าก่อนที่ผมมาอ๋อตอนที่ผมมาพวกก่อนอาจารย์มานี่มีการสร้างแล้วมีการสร้างเป็นรูปเหมือนแล้วครับครับครับก็ยังที่สำนักก็ยังมีอยู่หลายองค์นะมีไว้บูชากันอยู่ก็น้องอาจารย์อ้วนเฮียตีเขาก็ดูแลอยู่ครับสำนักอยู่ตรงไหนบอกได้เลยครับครับกรุงแยกสุทธิสารนะซอยเท่าไหร่คงนั้นไปทางแยกพอดีนะถ้ารถเมล์เลี้ยวมาก็ชนตูมเข้าบ้านเลยโอ้เหรอฮะครับเลยไปก็จะเป็นสน.สุทธิสารอ๋อเลยไปสน.สุทธิสารครับนี่ถ้าน้องชายเขาสนใจนิดนึงครับก็มาวิชาพี่เข้าไปครับผมก็ยินดีถ่ายทอดให้หมดทุกรูปแบบด้วยไม่เป็นไรแล้วแต่ก็แต่ไม่ไม่เป็นเรื่องของการสุดท้ายตอนนี้กันเขาไม่แต่เรื่องนี้พูดยากท่านผู้ชมไอ้นี่บางอย่างถ้าคนไม่ชอบมันก็พูดยากถูกต้องครับและที่สำคัญคือมันอยู่ที่วาสนาต่อกันในบางเรื่องนะฮะ บางอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมบางทีเนี่ยสายโลหิตจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รับวิชาไปได้นอกสายก็มีมันตรงนี้มันแล้วแต่ละกันบางอย่างครอบครัวเดียวกันให้ไม่ได้นะบางทีเขาเขียนตำราหนึ่งเขาเก็บเอาเองไอ้ที่หย่อนรอดเข้ารอดช่องเนี้ยแล้วไปคอยเรียนข้างล่างเนี่ยเพราะมันมีเคสห้ามสอนพี่น้องด้วยกันครับแต่ว่าถ้าไปเก็บมาเรียนหรืออะไรก็โอเคหรือการสอนแบบลอยลมเหมือนจะพูดลอยๆอ่ะครับนั้นต้องจดถ้าสมัยนี้ง่ายเลยอัดเทปอัดคลิปเอาอัดคลิปแล้วก็มาถอดถูกแต่จริงๆแล้วถึงบอกว่าแล้วตอนอย่างวัดไตรมิตรเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์อ้วนไหมฮะแกไปนั่งสมาธิที่นั่นบ่อยอ๋อเหรอฮะครับท่านอดีตเจ้าวาดรู้จักกันเขาไปสนทนาธรรมครับแล้วก็ถ้าสนทนาธรรมก็ส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิกันที่นั่นแหละวิหารหลวงพ่อทองคำนะครับเห็นสมัยก่อนก็จะคือในช่วงที่แกเสียใหม่ตอนนี้ก็ยังมีการไหว้ที่หน้าพร้อมไปดึงลูกศิษย์ไปกันด้วยครับตอนครบรอบวันตายอะไรเงี้ยครับไม่ไม่หมายถึงว่าตอนที่อาจารย์อ้วนยังมีชีวิตเนี่ยลูกศิษย์ก็ไปกับอาจารย์อ้วนด้วยก็น้อยครับอันนั้นแกไปเองอ๋อแกไปเองครับอะไรเคี้ยวไปด้วยกันแล้วก็ยังไปเหมือนกับไปปฏิบัติเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างดีก็มีคนสองคนพาไปคุณโอรานะโอรานไม่ได้ไปแล้วเขามีคนอ๋อยังมีอีกมีหลายคนคือจะบอกว่าอย่างนี้ยังมีใกล้ชิดคือลูกศิษย์เขามีอยู่ทุกรูปแบบเลยนะคือต้องเข้าใจว่าบางทีนะฮะท่านผู้ชมนักกีฬาว่าลูกศิษย์ที่ครอบครูที่อาจารย์สมมติพูดถึงเนี่ยคือคนเหล่านี้คือครอบวิชาครับแล้วมีลูกศิษย์อีกแบบนึงก็คือลูกศิษย์รับใช้ใกล้ชิดคอยติดตามพวกนี้อาจจะได้เล็กๆน้อยๆอะไรก็ไม่รู้อันนั้นผมไม่ทราบอันนี้ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้รับการครอบแบบ
เต็มๆนะฮะหรือบางทีมีลูกศิษย์ประเภทหนึ่งประเภทพาไปกินไปเที่ยวเราพูดง่ายๆนะฮะสมมติว่าท่านจะพาไปเนี้ยต้องการลูกศิษย์แบบนึงเขาเรียกมาขอขอเพื่อให้เขาว่าลูกศิษย์เนี่ยสมัยนี้ท่านผู้ชมบางทีเนี่ยถ่ายรูปกับพิศรันนิดนึงก็กลายเป็นลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะใช่มันเมื่อนี่เหมือนอย่างผมเนี่ยผมจัดรายการเรื่อยๆเนี่ยสมมตินะครูบาอาจารย์มานั่งเต็มไปหมดเนี่ยเราออกทีวีออกรายการแล้วก็บอกเราเป็นลูกศิษย์แล้วจะบอกผมเป็นลูกศิษย์ไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้ไปเรียนกับท่านนะมันมีวิธีอย่างของผมเนี่ยถ้าเรียนจบเอาหัวกะโหลกไปมีลูกชายอ๋อแค่การมอบประกาศนียบัตรประกาศเป็นหัวกะโหลกไม่นั้นเดี๋ยวเราไปกล่าวอ้างแล้วมันปัญหาเพราะเดี๋ยวนี้กล่าวอ้างกันจนปวดหัวครับก็เลยเขาจะมีพ.ศ.ระบุหมดว่าชัดเจนมีบาร์โค้ดเพราะว่าบางคนเนี่ยเลือกทำดีบางคนได้ไปทำชั่วมันเป็นดาบสองคมถูกต้องครับอย่างนี้ผมนอกประเด็นหน่อยได้ครับแม้กระทั่งพระกิตติคณาจารย์เราเดี๋ยวนี้เขายังต้องขอตรวจสอบใบสุทธิกันเลยใช่ครับไม่งั้นสร้างภาพสร้างเรื่องโกงอายุแล้วก็ปวดหัวเลยคือบางอย่างมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่ใช่ไหมกิจของสงฆ์ก็กิจวัตรสิบอย่างใช่สิบอย่างนั้นถ้าเกินจากนั้นถ้าไปทางยานอดอุตริอุตริไม่เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวนี้โกงอายุมันไงเป็นร้อยกว่าออกมาเป็นร้อยกว่าแล้วพอไปดูใบสุทธิมันไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อครับพูดตรงๆนะท่านร้อยกว่าเขาตรวจดีเอ็นเอเขาก็รู้ครับว่ารุ่นไหนยังไงผมนะก็ผมก็บอกตรงๆเลยบางองค์พอบอกปุ๊บผมบอกไงป่ะเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้กินเน็ตบุ๊กเวิร์ลเรคคอร์ดเลยเอาไหมอายุขนาดนี้อายุขนาดนี้คุณต้องบันทึกแล้วเขายังไม่เข้าใจเลยคิดว่าผมพูดเล่นผมจะเอาจริงๆก็จับลงกินในบุกกินในบุกมาตรวจสอบเนี่ยแล้วคุณไม่ตรงก็ติดคุกกันหมดเลยนะแค่แจ้งกรมพุทธก็จบแล้วถูกเนี่ยตอนนี้ฝุ่มเสี่ยงกันมากจริงของพวกเราคือสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมันพิสูจน์กันได้ท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่คุณจะมโนว่าโอ้ยคุณเกิดมาแล้วแล้วก็เลิกโกหกกันคือของทุกอย่างต้องฝึกครับต้องฝึกฝนต้องหัดอ่านหัดเขียนเรียนให้มากครับอ่านมากเรียนมากของอาจารย์สมมุติท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพีนาเนี่ยสายตรงเลยตรงเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าหลวงพ่อพีนาเนี่ยอันนี้ก็พิสดารจริงๆของแท้ครับของแท้พิสดารจนกระทั่งว่าโดนตั้งอธิกรไปตรวจสอบก็ทำไปไม่ได้หรอทำไมต้องถอยหมดคือพี่จะบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักกันแล้วคือถ้าเป็นของแท้จริงๆท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวมันย่อมไม่กลัวไฟอ่ะก็น้ำวนถังละหมื่นครับเกจิไหนทำได้มั้ยพอมาถึงได้เวลาปุ๊บมาอาบสักเคจุดเทียนไว้เทียนไม่ต้องจุดตั้งไว้สี่ห้าองศาสบัดจีวรทีเดียวติดหมดสิบถังแค่นี้ท่านผู้ชมผู้ว่านี่คือหลวงพ่อพีนะผู้ว่าอยากได้อะไรไหมหยิบโรเล็กมาเลยกลางอากาศกลางท่านผู้ชมใช่ไหมถ้าคุณนายเอาไหมเอาวางของแสงจะมาสร้างวัดไม่หยิบเพชรมาล่ามาอย่างไหนครับนั้นวิชากรุงนี้ผมไปไม่ทันครับไอ้สบัดเทียนเนี่ยครับแล้วก็เกี่ยวเรื่องสะเดาะเคราะห์ครับชุดใหญ่ใช้ผ้า6เมตรชักธงขึ้นไปเลยครับตอนเที่ยงคืนพอดีตอนทำงานมันติดประชุมครับก็เลยมาไม่ได้ครับนั้นเวลาถ้าท่านเรียกไปแล้วไปไม่ได้วิชานั้นก็ไม่ได้ถามผู้อื่นก็ไม่ได้มันเลยเงื่อนเวลาตอนนั้นที่วัฒนเกยหรือขนมเราตอนที่เป็นเราครับขนมเราแล้วยังมาโอ้ยยุคแล้วที่ท่านจะละทางขันใช่ตอนนั้นเห็นประชุมเรื่องลูกศิษย์หลายๆท่านนะวันนั้นที่เราเชิญมาสายของหลวงพ่อปิดักว่าก็เชิญมาท่านนึงก็ยังมีอีกนะหลายท่านที่ว่าพอเราออกรายการไปแล้วเนี่ยมันมีความท่านก็บอกว่าทำไมแต่พวกเองเรียนไปแล้วเนี่ยทำไมวัดตัวเองไม่สร้างไปสร้างที่อื่นทำไมก็ในเมื่อโบสถ์ยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมนั้นท่านให้มาตามให้ผมไม่ช่วยครับผมบอกถ้าอย่างนั้นผมยังช่วยไม่ได้ครับใช่ไหมนะผมมีหลายวิชาแต่ว่าวิชาที่ทำให้เกิดทำได้ครับใช่ไหมเรากลับมาเรื่องอาจารย์อ้วนนิดนึง มีคนเคยเห็นนะฮะร่างองค์ไหนอาจารย์อ้วนเป็นสีทองด้วยเหรอครับครับใช่ใครเห็นอาจารย์จำได้ไหมต้องนั่งสมาธิเช็คกันเลยเช็คเลยหมายถึงว่าเขาว่าเคยเห็นที่หมายว่านั่งเพื่อที่จะสื่อครับต้องเช็คอย่างเองขนาดแค่จงขุยผมยังเล่นไปตั้งหลายเดือนกว่าจะเห็นเขาว่าด้วยกู้สาปิดแล้วไม่อยากให้เห็นครับเป็นใครมึงยังพยายามดูแต่ตอนแรกจริงๆไม่ได้บอกว่าคือใคร
ผมสงสัยไม่เดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงตอนที่อาจารย์อ้วนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับคนเขารู้กันหรือยังฮะว่าข้างในร่างอาจารย์อ้วนเนี่ยมีทั้งจงขุยทั้งไม่รู้เรื่องจงขุยมีใครรู้รู้แต่ว่าอาจารย์มาเนี่ยคือเหมือนกับท่านมียานแต่ว่ารู้แค่มียานครับแล้วรู้แต่ว่าท่านพิเศษครับช่วยได้แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นท่านใดองค์ใดองค์ใดมาผ่านอ๋อทีนี้ผมอยากรู้กลับมาผมก็นั่งเช็คทุกวันเขาก็ปิดเอาจนได้อะเขาบอกกูเผลอเมื่อไหร่มึงเอาเลยนะมึงรู้จนได้อ่าผมก็อยากจะดูว่าองค์นายอาจารย์เป็นไงบ้างเวลาอาจารย์สื่อจันสมาธิแล้วก็คิดไปถึงตรงอาจารย์อ้วนก็นั่งเห็นพระหน้าแล้วทำสะพานครับนะสะพานกับพระอาพระมาทำสะพานไปจะให้ไปไกลถึงไหนก็วางสะพานไปแล้วก็ท่องมนต์หรือทำจิตสมาธิเดินบนสะพานนี่นี่โชคดีที่อาจารย์เนี่ยมันได้วิชาจากหลายอาจารย์ก็เหมือนเราจะทำน้ำมนต์เนี่ยคนมาเยอะครับเห็นพวกคุณใช้รถดับเพลิงเฉดแต่ถ้าแถวนั้นมีคลองเขาก็กำหนดจิตไปที่คลองให้คลองนั้นเป็นน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์โดนเราไปเลยมันขึ้นอยู่ว่าเราเรียนมาจากครูบาอาจารย์ต้องเป็นแบบเดินธาตุไหมใช้เดินธาตุก็เนี่ยหัวใจมันหัวใจสะพานเนี่ยพระอะพระมาอะแค่นี้แล้วกำหนดจิตให้เป็นสะพานนะหรือคุณจะเขียนใส่ถังข้าวสารไว้ก็ได้ยังไงก็ไม่มีหมดหรือหมดชาลงก็มันต่อไปเรื่อยๆครับอ่ะอย่างว่าเดือนใครหมดใช่ไหมมันเลื่อนไปอีกมันเลื่อนไปอีกคาถาเลยนะพระพระอะแล้วก็ครับพระมาอะพระมาอะพระมาอะนี่เขาเรียกคาถาพระพอพานก่อนพระอะก่อนอ๋อพระแล้วก็พระมาอะครับเป็นสะพานการทำแรงต้องมีสะพานครับก็คือเป็นสะพานเนี่ยเพื่อเราเชื่อมต่อนั่นคุณจะรักษาข้ามต่างประเทศเนี่ยคุณต้องรู้ว่าห้องนั้นเบอร์อะไรเตียงเบอร์อะไรสถานที่อยู่ไหนเพราะเทวดาไปก็หลงเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วต้องบอกไหมนี่คือการต่อเขาเรียกต่อจิตครับแล้วก็เอารูปมาตั้งรูปคนป่วยตั้งครับแล้วก็ทำสะพานใส่รูปเลยแล้วก็เอาไอ้ตัวญาติพี่น้องที่เขาเคยสื่อหรือสนิทเนี่ยหรือมีเสื้อผ้ามาแล้วก็นั่งท่องหมดครับมันต้องมีตัวสื่อครับที่ท่านผู้ชมจริงๆพูดจริงๆก็คล้ายๆศาสตร์ตะวันตกที่เขามีการรักษารักษาทางเขาเรียกเขาทำเป็นหุ่นคิดพึ่งหุ่นเลยสักอย่างครับแล้วก็รักษาทางโทรจิตก็คือจะบางทีอาจจะใช้โทรศัพท์ใช้อะไรเนี่ยของมือแล้วก็มีการสื่อกันไปมีตั้งนานแล้วเขาเรียกว่ารดน้ำใช้รูปใช้หุ่นใช้รูปใช้เสื้อผ้ามาแต่นี่เคล็ดมันอยู่เงี้ยต้องทำสะพานก็คือจริงๆทำสายโยงต่อนี่แหละครับโยงให้เขาแบบเชื่อมติดกันนี่ครับถ้าเป็นเรื่องผีครับผีเมืองไทยมันมีเขตบังคับอยู่อ๋อจริงเหรอฮะงั้นถ้าทำข้ามประเทศก็ลองใช้ผีต่างประเทศทำดิก็ใช้หลักการเดียวกันผีไทยไม่มีวีซ่าตอนนี้งดครับตอนนี้งดเพราะว่าเพราะว่ามันมีสะพานมีแม่น้ำลำคลองประเทศเมืองชงเมืองของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันถูกต้องไม่งั้นผีก็คงเพ่นพ่านครับถูกไหมฮะมันเป็นมิติซ้อนมิติเท่านั้นใช่ฮะมิติซ้อนมิติพูดอย่างนี้แล้วเขาบอกอาจารย์ว่านี่คือพระโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิดจริงไหมฮะก็ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทุกคนปรารถนาแต่ว่าบุญกุศลเราหรือความเพียรเราพอไหมถึงแค่ไหนครับทุกคนตั้งความปรารถนาได้แต่จริงๆถ้าเกิดสมัยก่อนคนอาจจะเข้าใจอย่างนั้นค่ะเขาฟังทีนึงอ๋อเพราะว่าอาจารย์ท่านมียานของทีนี้มันผมว่าเป็นบุพกรรมที่แกต้องมาช่วยตรงนี้ครับตามภพชาติตามภพชาติแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าองค์อาจารย์จงขุยอาจารย์พระเสียยะไม่ตายมาช่วยทีนึงที่เก่งๆที่เก่งๆจะอายุไม่มากนะ50 60กับบ้านเก่าหมดแล้วเออใช่นะเราสังเกตดูครับฝึกสมาธิเก่งๆเนี่ยนะสำเร็จกับหมดครับจันทร์ภพก็ครับใช่เราถึงต้องทำชั่วบ้างเล็กน้อยทีนี้นี่เขาบอกว่าเขาบอกยังหนุ่มอยู่ครับถ้าในใช่ของหลวงปู่ทิมว่า57ก็ไปส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วถึงบอกอาจารย์ผมเคยบอกไงบอกเราต้องมีเขาเรียกว่าเทาๆนิดนึงจะได้ไม่กระแฟไงกาแฟมีนิโคตินมีไม่บุหรี่มากอะไรบางทีคาเฟอีนเบียร์นึงเลยเขาบอกว่าถ้าดีแบบแป๊บที่ดีที่สุดเดี๋ยวกลับไหวเดี๋ยวกลับไหวเพราะแล้วเราพยายามอะไรก็ได้นิดนึงนี่แหละนิโคตินเยอะเลยครับแล้วผมบอกตอนงานเผาศพของอาจารย์อ้วนนะฮะตอนนั้นเนี่ยทั้งอัฐิทั้งเท่าทั้งอะไรไม่เหลือเลยแหละฮะลูกศิษย์ลูกหาแย่งกันหมดเลยแหละฮะผมไม่รู้ผมไม่ทันผมไปวันนั้นแหละผมไม่มีเงินผมช่วย300นะไอพนักงานง้วนหลีทำกระเพาะปลามาอย่างดีเลยสุดยอดอร่อยมากครับแหมก็คิดดูอาจารย์ง้วนก็เปรียบเสมือนระดับลูกค้าประจำอะ VIP ใช่ไหม
นั้นเขาตั้งกองทุนกันไว้ล้านหนึ่งครับไว้ให้ลูกศิษย์ที่มีปัญหาเนี่ยด้านการเงินให้ให้มายืมให้มายืมได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปยืมหรอกใช่ไหมในเงินก้อนนี้เขาก็ฝากธนาคารไปก็เป็นกองทุนเป็นมูลนิธิแม่ก็เฮียตีแกก็รับไปแต่ละเดือนละ20,000ถึงก็แบบไปลงก็ไปยังชีพครับไม่มีเอาไว้ดูแลเอาไว้ดูแลสำนักครับครับเอาไว้ดูแลสำนักต่อแต่ว่าตัวอาจารย์ไปไม่ทันไปไม่ทันผมไปแล้วมันกลับเลยครับมันจะไปนั่งคุยไงพวกเศรษฐีคุยไม่เคยรู้เรื่องครับก็ตั้งเฉยไม่มันไม่มันไม่ได้เมาไม่มันใช่ไหมจ๊ะมันต้องคุยมันต้องออกรสชาติใจผมจะถามอยู่นะข้าวจันได้ทำโรงจำปาต่อไหมต่อจากอาจารย์มันต้องมีเหตุอย่างเงี้ยถ้านี่เดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้นิดนึงว่าการทำโรงจำปามันต้องมีไหมวิชาสุดยอดของอาจารย์อ้วนก็คือวิชาทำโรงจำปานะฮะก็คือก้อนทองนี่แหละนะฮะคุณลูกศิลากำลังถามอาจารย์เสริมวุฒิอยู่ว่าอาจารย์ได้ทำต่อไหมได้ทำต่อยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำแต่ว่าอันนี้สูตรนี้มันอยู่กับผมหมดอ่ะทำได้หมดยังงั้นผมรู้ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเราเนี่ยอยากละเอาแล้วต้องติดตามก็มันจะต้องมีเหตุเมื่อไหร่ถึงจะทำอาจารย์ลงจำปาเนี่ยครับมันต้องมีไม้งิ้วดำอ๋องิ้วดำแต่ถ้าไปลงไทยเนี่ยมันง่ายสี่เหลี่ยมธรรมดาเพราะว่าไม้เนี่ยมันยังเหลืออีกท่อนหนึ่งไอ้ไม้ตาลเนี่ยแต่ว่าไม้ตาลยังอยู่แต่ว่าคงไม่ทำสามเหลี่ยมอ๋อไม่ทำเป็นทรงพีระมิดแล้วครับไม่ทำเพราะมันใช้ไม้เยอะใช้ไม้เยอะใช้มันเปลืองไม้นี่เอาไม้ตาลมาทำเปลืองไม้ถ้ามันเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะประหยัดครับนะฮะนี่มีคาถาเรียกโชคเรียกลาภไงอ๋อครับเรียกโชคเรียกลาภครับทีนี้ถ้าจะทำให้ก็ต่อเมื่อสำนักสั่งครับนะสิ่งทำให้หรือเจตนาทำเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้กับครูบาอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือมีวัตถุประสงค์ครับครับแล้วถ้าเกิดผมสมมติผมมีอาโรงจำปาเก่าเอามารีโนเวทได้ไหมสมมติผมไปเจอของเก่าเนี่ยผมเคยไปเดินอยู่ท่านผู้ชมนะฮะของเก่านะฮะก็มีขายเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่รู้ของใครเป็นของเก่าเนี่ยเอามารีโนเวทได้ไหมฮะคือจริงๆอันนั้นเนี่ยเขาก็ทำเพื่อเรียนแบบตรงนี้แหละแต่ของเมืองนอกเขาทำอยู่แล้วครับเขาก็มีวิชานี้อยู่แหละเขามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็ในปัจจุบันผมเห็นในเฟซอยู่ก็มีขายกันเยอะตอนนี้ที่ทำโรงแต่ผมเห็นแล้วผมกลัวนะในจุดนึงก็คือว่า1เขารู้จริงหรือเปล่าถ้าไม่รู้จริง2นะฮะบางทีเนี่ยเหมือนเราไปเป็นเหมือนเราไปดูของเก่าเนี่ยผมดูเนี่ยมันทำไปก็ปี้มาไม่เขาอาจจะใช้จริงๆเพราะเมืองนอกหรือว่าวิชาเนี่ยมันก็มีถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเหมาซานก็ดีอะไรก็ดีอาจจะมีวิชาตรงนี้อยู่แล้วแต่เขาทำแล้วเนี่ยพอมันกลายมาเป็นของเนี่ยของมือสองเนี่ยอะไรจะเกิดมันต้องมียันของอาจารย์อ้วนปั๊มอันค่าของอาจารย์อ้วนนะท่านผู้ชมต้องมียันอาจารย์อ้วนปั๊มนั้นดูในรูปเนี่ยครับมันจะมียันอยู่ที่หน้าอกนั้นกาปั๊มเนี่ยอยู่ที่ผมอ๋อคล้ายๆลักษณะสัญลักษณ์ว่าเป็นนั้นถ้าทำเนี่ยทำเขาก็จะปั๊มบนฝาโลงหรือใต้โลงใต้โลงครับมันถึงจะเกิดผลครับก็คือตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำรอก็เรียกรอจังหวะก็ดูเหตุการณ์ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวรออาจารย์อ้วนมาสั่งเพราะนายก็ต้องจะทำก็ต้องจุดธูปขอครูบาอาจารย์ต้องมีเหตุมีผลทำเพื่ออะไรครับใช่ไหมก็หลายๆครั้งท่านผู้ชมที่เราเคยคุยกันตรงเนี้ยท่านผู้ชมว่าเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ครับวัตถุถูกไหมฮะวัตถุประสงค์ดีเนี่ยก็อย่างอาจารย์เลยบอกว่านั่นนะถ้าวัตถุประสงค์ดีเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จแต่ถ้าเกิดวัตถุประสงค์คุณอยู่ที่เจตนาใช่เจตนาคุณไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ลำบากครับครับนี่ทำเพื่อสร้างที่ระลึกสร้างวัตถุถาวรอะไรเนี่ยให้กับมอบให้กับครูบาอาจารย์ไปเพื่อที่จะสร้างก็เรื่องแบบสร้างถาวรวัตถุในศาสนาเพื่อส่งบุญกุศลให้กับครูบาอาจารย์หรือช่วยวัดทำเพื่อช่วยเนี่ยวัดเนี่ยจะสร้างกุฏิถ้าเขามีวัตถุมงคลแบบนี้ที่ทำมาก็คือเหมือนแล้วแต่ว่าทำเพื่อสร้างทำอะไรครับมันต้องมีวัตถุประสงค์ผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าแล้วอย่างกรณีหลวงพ่อพินาเนี่ยอาจารย์อ้วนรัชดาท่านรู้จักกันด้วยไหมฮะท่านรู้จักกันท่านเคยไปมาหาสู่กันอ๋อเหรอฮะท่านนั่งคุยกันมาแล้วครับเขาคุยกันรู้เรื่องเขาถึงฝากขวัญกันไว้เฮ้ยถ้านั่นดูแลรู้สิทธิ์ให้ฉันหน่อยคนนี้ก็หลวงพ่อที่นั่นก็คือฝากอาจารย์เสวุฒิไว้ด้วยครับกับอาจารย์อ้วนด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเขาฝากกันตอนไหนฮะก็จนโอรันมาตามมาให้อาจารย์อ้วนให้มาตามเนี่ยอ๋อครับให้ไปที่งูหลีด่วนเลยไปก็โดนเช็คบินก่อนอันดับแรก
ก็ถามชื่อแท้ทำอะไรมามีความรู้ความสามารถไงเรียนกับหลวงพ่อพีนะเรียนมากี่ปีวะครับก็ถามอย่างนี้ครับถามกันชัดๆเขาเรียกสัมภาษณ์ก่อนครับนะจริงๆจริงๆเขารู้อยู่แล้วไม่อย่างนึงที่ท่านถามเนี่ยจะดูด้วยว่าโกหกหรือเปล่าครับมีส่วนไหมอาจารย์ว่าก็ส่วนนึงมันกับมันก็จะเทสนะเพราะว่าผมไม่อยู่กับโอราเนี่ยครับผมนั่งดูดวงดูอะไรกันอยู่เขาก็โทรถามกันเขาบอกเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยมาช่วยผมครับนะก็เขียนตำราเขียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีจริงครูบาอาจารย์บางทีที่เขาถามเนี่ยเขารู้แต่เขาจะเทสว่าเองจะพูดตรงหรือเปล่าครับแล้วเขาจะเทสว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจริงไหมแล้วสำคัญคือเขาจะได้รู้ว่าตัวอาจารย์เสริมวุฒิเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างครับเพราะบางพูดจริงๆนะครูบาอาจารย์บางทีเนี่ยเก่งอ่ะจริงแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องอาศัยลูกศิษย์ถูกไหมเหมือนอย่างคุณลูกศิลาเองเนี่ยสมมตินะฮะอยากจะได้อะไรบางอย่างเนี่ยไม่มีปัญญาทำเองหรอกมันก็ต้องคนอื่นช่วยทำโอ้โหถ้าเข็นตะกรุดพันดอกมีตาแล้วนะเอาฉันว่านเคยทำตะกรุดด้วยเหรอไม่พูดถึงอ่ะสมมติถ้าพันดอกถ้าไม่มีลูกศิษย์ช่วยอ่ะสมมติมือด้านเลยสมัยนี้แค่ปั๊มออกแบบแล้วปั๊มง่ายตัวเดียวเลยปั๊มสมัยก่อนจานมือเลยนะแต่เวลาผมทำผมก็เวลาลงยันมียันมีอะไรผมก็ต้องทำแพทเทิร์นทำแพทเทิร์นไม่มานั่งวัดทุกดอกจะช้าไม่เหมือนอย่างคุณศิลาเองนะท่านผู้ชมนะฮะเป็นคนเขียนหนังสือจริงนะฮะแต่ถ้ามาทำแบนเนอร์เองมาออกแบบอาร์ตเวิร์กเองมันก็ไม่เป็นน่ะมันก็ไม่ไหวอ่ะมันอาจจะทำได้มันต้องเสียเวลาไปลงพิมพ์ไปที่นู่นไปสู้ให้มืออาชีพก็คือเหมือนบางทีลูกศิษย์อาร์ตเวิร์กผมจ้างเขาเลยอาร์ตเวิร์กผมจ้างเขาเวลาผมทำหนังสือเล่มนึงอาร์ตเวิร์กเอาไปเลยเหมางานนี้เท่าไหร่ถูกครับทั้งที่จริงๆเขาเรียกว่านั้นดำผุดดำไหวเนี่ยอยู่ในวงการหนังสือมาหลายสิบปีแต่ที่สุดมันก็ต้องจ้างเขาทำมันมีโปรแกรมแต่เราทั้งเขียนแล้วเราจะมานั่งทำอ่ะครับไม่ไหวการเขียนต้องมีจินตนาการด้วยนะจินตนาการแล้วต้องวางยังไงจะให้อ่านและเข้าใจอันนี้สำคัญหลายหลายคนนะท่านผู้ชมเคยอาจจะเคยอ่านเขาเรียกว่าบทความหรือบทพรรณนาของอาจารย์เสริมวุฒิเนี่ยอ่านแล้วจริงๆท่านผู้ชมความรู้เยอะจริงๆนะอาจารย์บาอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์คิดอะไรอยู่เปล่าฮะเรามาเขียนเกี่ยวเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยมันเยอะจริงๆก็บางอย่างอะไรที่เราคิดได้เราก็เขียนลงไปอืมครับมันเป็นความรู้รอบตัวมันพรั่งพรูครับมันจังหวะก็เรียกอายุมากมันไหลออกมาละเอามาเองมันไม่เก็บแล้วไม่จำละไม่หรอกอย่างนึงมันไม่ห่วงละครับคือพี่จะบอกว่าคนอายุก็ตายไปขี้เกียจแบกไปด้วยนะมันคือคนเนี่ยก็มันถึงจุดนึงอ่ะก็อยากจะให้ก็สอนให้ลูกศิษย์สืบทอดต่อไปว่าทำอย่างนี้เป็นไงทำงี้เป็นไงครับนี่พวกนี้เดินทางไปต่างประเทศต้องเป็นถ้าไม่เป็นตายสู้เขาไม่ได้ถูกคุณจะไปหากินข้างนอกเนี่ยเพราะเราเหมือนเป้าครับใช่ไหมในอดีตเนี่ยถ้าเขาล้มเราได้ครับเขาก็ดังเขาก็ขึ้นเน้นไปเป็นแล้วต้องครบวงจรไม่ใช่เป็นแค่ด้านเดียวครับนั่นไอ้วิชาความรู้นี่มันมีมากมายมหาศาลเลยครับผมเป็นทุกวิชาก็จริงๆที่เราเคยสัมภาษณ์อาจารย์เสริมพุทธท่านผู้ชมนะฮะอาจารย์ก็เคยเรียนอะไรนะอะไรกับอะไรเรื่องแม่ม้ายอะไรพวกนี้จำได้ตอนนั้นน่ะแล้วก็พูดหลายเรื่องท่านผู้ชมนะฮะจริงๆอาจารย์เองเนี่ยเก่งในเรื่องสายหวานใช่ไหมฮะอาจารย์สายหวานของสาลิโขสายหวานมาที่เราเคยมากำลังคุยกันอยู่ของอาจารย์ให้ดูสาลิโขครับให้ดูสาลิโขนี่อาจารย์กำลังจะล้วงอะไรอีกผมก็งงอยู่ๆอาจารย์จะล้วงเป็นของดีเหรออาจารย์ฮะเอาของดีแน่นอนท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวนี่อาจารย์จะโชว์ของแบบนี้คือสาลิโขจริงๆก็สืบทอดมาจากมาขามเท่าอืมครับขามเท่าหลวงพ่อจำปาครับท่านมาประจำอยู่เป็นเจ้าวาดสาลิโขหลวงปู่เผือกดูสิมาแล้วฮะท่านผู้ชมอันเนี้ยที่คุยนักคุยหนาทางนี้นะครับมันต้องมีหลักฐานให้ดูอ่ะครับไอ้พวกหน้าปืนแตกยิงไม่ออกครับลูกไหลก็ยำกล้องมันเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าคุยกันลอยๆโดยที่ไม่มีอะไรมีมนต์คาถาอยู่นี่นะครับจำถือไว้กันไปนะโอเคฮะโอเคนี่จุดมาให้ดูนี่ถ้าเป็นถ้าข้าลงแค่ประคดก็แย่งกันตายแล้วอืมครับผมใช่ไหมแล้วนี่ถ้าลงอยู่ในแซมเซยันเนี่ยมันคนเนี่ยจะไม่รู้ว่าอันไหนตับสูงอันไหนตับต่ำจริงๆมันก็คงกระพันเหมือนกันอืมฮะใช่ไหมถ้าตับสูงเนี่ยมันจะลงด้วยน้ำมูกประชายะครับก็คือตับต่ำตับต่ำเนี่ยมันจะวางธาตุอันนี้สูงครับสูงใช่ไหมครับเพราะพวกนี้จะวางทัดหูทัดหูครับมันคือจริงๆคือสายนี้มันเป็นสายตรงที่ชัดเจนคือจริงๆบอกว่าบางทีเนี่ยเรารู้แต่เราไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้จุด
ครับจุดวางหรือไม่รู้การเริ่มเขียนเนี่ยสมมุติเนี่ยถูกมั้ยฮะคุณอยู่คุณเขียนเนี่ยโอเคแหละคุณก็ได้เอากระหม่อมไปวางกลางหลังมันก็คนละเรื่องแหละใช่มั้ยนะหรือคุณเริ่มจากกลางเขียนไปหน้าไปหลังเนี่ยมันก็มั่วอีกครับอย่างหน้าอกไตเนี่ยเขาต้องวางหนาถูกไหมฮะเขาระบุชัดเจนอยู่แล้วเขาต้องวางอยู่ในตำแหน่งหัวใจหัวใจอกไตไม่ไปวางกลางหลังนี่คนละเรื่องหลังไตผมเห็นแล้ววันนั้นจะไปทีมแข่งโอ้ไปสักที่ไหนวะไอ้นี่เอาแต่เงินนี่วะถ้าสักไม่ได้เพราะมันเป็นผู้หญิงค่ะปากกาเขียนนี่อืมครับปากกาเขียนมันก็จบคือจะบอกว่าอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยรู้ในบางอย่างเนี่ยคุณต้องรู้ให้ลึกในบางเรื่องถูกไหมฮะไม่คุณอยู่คุณเห็นหน้าอกแตกแค่กรอบแค่กรอบมาคุยกันในหน้าปืนแตกหน้ายิงก็ติดยิงจริงๆภาพที่เป็นรูปต่างๆเนี่ยโอเคแหละหนังสือก็มีถูกไหมอาจารย์หนังสือบางอย่างค้นไม่เจอถูกไม่สมมุติมีแต่เคล็ดการใช้ครับอันนี้สำคัญกว่าอันนี้มันมีสายตรงครับอย่างคงกระพันเนี่ยอย่างสายสาริโขเนี่ยมันเป็นสายตรงเลยครับสายตรงหรือขององค์พ่อจำปาหรือสายสำโรงเนี่ยครับพลนิติศักดิ์มาเป็นยันโบราณสายตรงมันเด่นชัดครับใช่ไหมมันเด่นชัดต้องเวลาคุณจะเขาเรียกว่าจะไปใครเนี่ยคุณต้องมั่นใจก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญคือศรัทธาเนี่ยเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยคุณไปเถอะคุณเจออาจารย์ดีแน่นอนมันต้องแสวงหาบางทีแล้วสำคัญคือวาสนาไม่ตรงกันแล้วสำคัญคืออย่าไปลองเขาไม่ได้ให้ลองอยู่แล้วเพราะอันนี้มันเป็นพุทธคุณไม่หมายถึงว่าลองหมายถึงว่าไปทดลองดูอาจารย์นั้นทีทางนี้ทีถ้าคุณไม่มีความมั่นใจคุณไม่ศรัทธาไม่ต้องมาอย่าไปจิ้มให้เปลืองเลยถ้าไม่มีความมุ่งมั่นอ่ะใช่ครับก็เหมือนเราจะซื้อเสื้อเนี่ยถ้าเราเอ๊ะตัวนี้มันเข้าท่าไหมถูกใจหรือเปล่าครับถ้าเหมาะสมราคาไม่แพงหรือสีสันสดใสซื้อเลยแต่ลืมนะคุณไปสั่งไม่เหมือนไปลองเสื้อนะครับคุณจะลองสักไม่ได้นะถูกไหมฮะลองเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาลบออกมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาแก้สีแล้วไอ้แก้สีแต่มันก็สักไปแล้วไงแก้เป็นสีไงผสมสีใหม่ให้เหมือนกับไอ้สีผิวเราลองสักครับอ๋อสักสีสักก็คือว่าสักให้มันกลืนสักลบเลยลบเขาเรียกสักลบเลยสักครับกลายเป็นอย่างนั้นก็เจ็บอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าลบได้แน่นอนแต่เมืองไทยเก่งนะเมืองไทยเก่งเดี๋ยวนี้วิทยาการมันเครื่องไม้เครื่องมือมันช่วยแต่เมื่อสีกระโดดอ่ะก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยมันก็ดีกว่าเข้มๆอ่ะครับครับทีนี้เรียนเนี่ยถ้ารุ่นใหม่ควรจะเรียนให้ครบนะโหราศาสตร์เป็นเนี่ยได้เปรียบก็จริงๆถ้าเกิดสมมุตินะครับคุณดูดวงไม่เป็นแล้วเขามีดวงตายโหงแน่นอนมันก็แล้วคุณดันไปสักคนกับพันที่เขามันก็เหมือนคนตาบอดอ่ะพาคนตาดีเดินข้ามทางด่วนจะรอดไหมถูกมันต้องดูดวงก่อนว่าดวงช่วงนี้คนนี้เป็นยังไงถ้าดวงช่วงนี้เขาดีนะคุณสักมดเข้าไปเขาก็รวยถูกไหมอาจารย์ครับมันต้องเป็นอ่ะแค่บัตรประชาชนขาดเนี่ยโอ้โหวิเคราะห์กันยับเลยให้ดวงต้องเป็นยังไงจริงๆมันโดนรถชนนี่พลิกตำราเลยนะครับพลิกตำราบอกดวงดีหมดไอ้เรื่องนั้นมันโดนรถชนอ่ะครับบัตรประชาชนขาดเนี่ยสำคัญเป็นชีนรกเนี่ยหรือจริงๆแล้วไอ้ใต้รูปอ่ะครับนั่นแหละเป็นตัวขาดช่วงนั้นอ่ะไอ้เลขใต้รูปเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงครับมันเป็นตัวสนับสนุนภายในชาติปัจจุบันนี่นะครับภายใน4ปีครับผมมันจะฟ้องเลยว่าดีหรือไม่ดีครับผมนั้นค่าเปลี่ยนแปลงตัวเลขครับเอาทองปิดตัวเลขนั้นไอ้ตัวเลขมันคือดาวเคราะห์นั้นทองมันคือธาตุกายสิทธิ์ครับมันไม่ออกฤทธิ์ในธาตุทองแต่ไม่ได้อาจารย์ครับไปเที่ยวทําในบัตรประชาชนเดี๋ยวโดนจับบนซองพี่บนซองเอาบนซองโอเคนะแล้วมันปิดชับตัวเลขตัวเลขไม่เกิดแต่รู้ไหมผมไอ้นี่ผมบอกเคสท่านผู้ชมนะผมสอนลูกศิษย์ทำไงไหมฮะเอากระดาษห่อบางทีมันต้องห่อเพื่อที่ว่าจัดการไม่ให้มันเกิดเหตุในช่วงนี้ครับบางช่วงก็บางมันเปิดบางช่วงก็คือห่อไว้ก่อนมันจะมีเทคนิคจะใช้อะไรก็หยิบบัตรจริงไปใช้แล้วก็เก็บตู้นั่นแหละมันจริงๆบัตรเนี่ยเราพกจริงแต่เราไม่ได้ใช้ทุกวันแล้วการที่คุณจะหนึ่งที่อาจารย์บอกปิดทองที่พลาสติกข้างบนหรือที่ผมใช้เทคนิคกระดาษห่อเนี่ยกระดาษห่อมันอยู่ที่จุดที่เป็นเกตแต่ว่าอีกหน่อยต้องพกไอ้เขาเรียกไทยเอกสารนะเพราะว่าในนี้มีซิมเดี๋ยวดาวเทียมจับได้อ๋อครับอีกเรื่องอาจารย์ครับสมมุติตอนนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยเริ่มดูรายการเรานะฮะจนติดอกติดใจเนี่ยจะติดต่ออาจารย์ได้ยังไงฮะเอาติดต่อก็คือจริงๆปัจจุบันนี้ผมสอนวิชาเป็นหลักครับสอนตามจริตนั้นตามจริตเนี่ยมันง่ายกว่านั้นคุณจะบอกว่าสอนทางใจ
ไม่ใช่ตามจริตของคุณอ๋อจริตของลูกศิษย์คุณชอบแบบไหนคุณชอบเสน่ห์ผมก็สอนเสน่ห์ไอ้สอนตามความชอบเนี่ยมันไปไวเข้าใจไงถ้าชอบผีก็สอนผีชอบกระทำก็สอนกระทำก็เหมือนที่ตัวอาจารย์อ้วนที่ท่านครอบเสียนนั่นแหละคือท่านก็ครอบตามจริตก็คือมาสายนี้ก็ต้องครอบอย่างนี้ครับอันนี้เหมือนกันเพราะว่าลูกศิษย์หาแล้วสมมติอาจารย์ผมถามอาจารย์นิดนึงลูกศิษย์เนี่ยจริตสมมตินะฮะอยากเรียนสายหวานก็คือเรียนสายเสน่ห์แต่ดวงมันไม่ได้อะดวงมันต้องเรียนสายเหนียวอะก็ต้องอธิบายให้ฟังหน่อยที่มาที่ไปคือความชอบครับผู้ชายมันก็ชอบทุกคนสายหวานครับใช่ไหมแต่ว่าพื้นฐานมันมีไหมถ้าดูจากในดวงเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรมันฟ้องหมดพอในดวงบอกว่าโอ้โหไปทางเนี้ยมันจะดีกว่าเองหวานนะเองเรียนได้แต่ถ้าเองจะรุ่งอ่ะไปนี้ดีกว่านั้นถ้าเป็นหัวราศาสตร์และเป็นสายหวานถ้าไปต่างประเทศสบายเลยเพราะต่างประเทศนิยมเพราะต่างประเทศชอบให้ดูหมอแล้วให้ลงนะครับไปมาแล้วไปเรื่องของพิธีกรรมด้วยใช่ฮะตัดกรรมทำแท้งทำไงเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยไปดูหมอเยอะไม่รวยไม่รวยต้องพิธีกรรมต้องพิธีกรรมนะฮะตอนนี้เนี่ยใครน้ำมนต์ต้องขายได้ต้องเป่าไพเป็นจะไปสักเดือนเดียวเดี๋ยวนี้ก็มันตันแล้วเริ่มมันก็ต้องมีพิธีกรรมโอ้เหนื่อยครับกว่าจะได้เงินสักอย่างเดียวเลย40คนในลิ้นแลบถูกมันก็เหมือนดูหมอไปดูหมออย่างเดียวก็ได้แค่นั้นแล้วเกิดว่าลงหน้าได้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสบายไปแล้วตบทองได้ด้วยไม่ลงอย่างเดียวตบให้ดูโอ้วางตำรานี่พอกเต็มหน้าโอ้โหมันตลกอ่ะอาจารย์ถามความเห็นอาจารย์นิดนึงอาจารย์ลงทองอาจารย์ต้องลงแบบเป็นร้อยเป็นพันแผ่นแผ่นเดียวก็อยู่แล้วแผ่นเดียวก็อยู่แล้วนั่นที่เต็มหน้าเนี่ยหมายถึงว่าเขาศรัทธาเขาเอา108แผ่นมันเยอะโอนอันนั้นเป็นพวกชาวต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าแผ่นเดียวมันน้อยไปเขาอยากได้เยอะๆโอ้โหแต่มันก็ดีไงไม่แล้วลงอันนี้ผมขออนุญาตผู้ชมนะฮะลงทองเข้าไปแล้วเนี่ยคุณละคุณไปเจอแสงบางแสงหน้าดำนะหน้ามีออร่าพอลงไปแล้วไม่ใช่จ้ะแล้วคืนทองเนี่ยอันนี้พูดตรงๆครับถ้าเกิดไปในเหมือนห้องผ่าตัดมันจะมีแสงไฟอย่างนึงอ่ะหน้าดำนะจ้ะทีนี้พูดถึงหน้าดำครับพอคุณทำไม่ถูกต้องถุยน้ำลายลงโถส้วมปุ๊บไอ้ทองที่ลงอ่ะหน้าดำร่วงเลยคุณไปเป่าสไลด์อะไรของคุณครับจะเลยบืออะไรพวกเนี้ยครับเรียบร้อยหน้าดำคราวนี้ลงไปเยอะใช่ไหมครับมันก็ดำมืดเลยใช่ไหมเพราะจริงเราจะบอกว่าถ้าเกิดลงแล้วเนี่ยคุณต้องอยู่ในกฎระเบียบครับนะฮะต้องปฏิบัติได้เนี่ยท่านผู้ชมถามนะอาจารย์ตกลงติดต่ออาจารย์ยังไงทางไหนฮะก็ทางเบอร์โทรศัพท์ครับ096จดนะฮะท่านผู้ชม096 851851 2142 2142นะฮะ096 851 2142ครับโดยตรงเลยครับโดยจะถึงเดี๋ยวขึ้นหน้าจอครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขึ้นการเรียนหรืออะไรต่างๆนี่สอนแบบตัวต่อตัวครับไม่สอนทำชั่วครับแล้วก็สอนเนี่ยคือสอนตามจริตสอนตามก็เรียกความเหมาะสมของแต่ละบุคคลครับนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็ได้ไม่เท่ากันไม่ต้องไปคิดแล้วว่ามันเรียนจากสมุดเรียนวิชาเดียวกันถูกต้องครับเรียนวิชาเดียวกันแต่ยังได้ไม่เท่ากันเทคนิคไงเทคนิคต้องรู้จักการถามนะแล้วจริตเนี่ยมันต่างกันที่จริตว่าจริตชอบเอาไปในแนวหนักสมบัติเก่าด้วยไงครับถูกไหมฮะคุณไม่มีสมบัติเก่ามาคุณไม่มีพื้นฐานเก่าๆมาเนี่ยคุณเรียนเนี่ยคุณก็ได้แบบนึงแต่ถ้าเกิดคุณมีของเก่ามาในก็เรียกอยู่ในจิตคุณเนี่ยคุณเรียนไปปุ๊บมันไปได้เร็วมันส่งเสริมใช่ฮะส่งเสริมเขาเรียกว่าแนวทางไปได้ดีอย่างเงี้ยให้ทำหุ่นพยนต์อย่างเงี้ยทำสามคนก็ทำไม่เหมือนกันวัดความยาวนี่ต้องยาวขนาดนี้และแขนต้องมาขนาดนี้ทำก็ไม่เหมือนกันใช่ฮะให้แค่เขียนเสื้อยันก็ยังแตกต่างถูกครับแต่ว่าเน้นให้เป็นเน้นให้เป็นแล้วก็จริงหุ่นพยนต์บางทีมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปแล้วห้าวเหมือนกันหมดบางคนอาจจะเฝ้าบ้านดีให้โชคลาภอีกแบบนึงบางคนทำเสร็จปุ๊บอาจจะไปห้าวอย่างเดียวเลยเฝ้าบ้านอย่างเดียวหมาแมวไม่ให้เข้าอันนั้นอีกแบบนึงอีกแบบนึงคือมันทำได้หลายแบบครับทำฆ่าคนก็ได้ถูกมันจริงจริงมันอยู่ที่ทำเป็นเสน่ห์ก็ได้มันอยู่ที่จริตของครับของคนทำด้วยนะผมว่านะถ้าเกิดคนทำสมมุตินะแบบแข็งจริงๆเลยเนี่ยมันจะออกมาแบบห้าวจริงๆแต่ว่ากรรมไงฮะเขาบอกคุณย่าทำเนี่ยกรรมใครเป็นผู้รับถ้าตอบไม่ได้ทำไม่ได้ครับนั่นกรรมเนี่ยถ้าคุณรับเองครับ3ปีคุณโดน10ปีอาจารย์โดนครับแล้วอาจารย์ทำไว้เท่าไหร่อาจารย์กล้าทำเหรอคุณต้องโยนกรรมเป็นจะโยนกรรมไม่เป็นเล่นไม่ได้มันมีเทคนิคมันไม่ง่ายวิชากระทำเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วอย่างคุณพยนต์เนี่ยเราสามารถที่จะอาวุธที่เขาถือได้ก็ใส่อาวุธนะแล้วก็เส้นดุยรัง
ส้นอะไรนะฮะเส้นดีเราถ้าใส่ก่อนแล้วไม่ทันเส้นนะฮะก็มันก็เป็นอาวุธไงถ้าใส่สมมติจานเส้นดีเราเนี่ยเราสมมติเราถวายเหล้าสักแก้วนึงเล็กๆครับเป๊กหนึ่งกินมากเดี๋ยวเมาไม่ทำงานเดี๋ยวไม่ทำงานอีกก็ใส่ไม้เข้าไปไม้แล้วอาทาไปทิ่มผีหน่อยก็ยิ่งดีถ้าไม่จำเป็นเราทิ่มพุงหลีดมันก็ผีป่ะก็ทำเป็นมีดให้ถือครับแล้วก็มอบอาวุธให้ครับแล้วก็แหวกหน้าอกใส่ดวงใจเข้าไปครับนั้นมันเป็นฟางใช่ไหมครับมันเสกไฟเผามันก็ทำอะไรไม่ได้แสบทรายดับโปรยทรายที่ดับไฟครับนี่ลิ้นมันก็เกิดน้ำมอบลิ้นให้ใช่ไหมนั้นเขาบอกว่ามาให้ปลุกอาให้รู้อูให้ตื่นมาอาอูตื่นตื่นตื่นเขาสั่งเลยถ้าจะมีโชคลาภจงบอกข้าด้วยหรือใครจะมาขโมยครับหรือจะมาทำร้ายคนในบ้านให้ออกไปทางถอนไปกำลาบใช่ไหมนั่นก็จัดการเลยเขาอะไรนะข้าลูกเจ้าไอ้ข้านอนเจ้าลุกอะไรเงี้ยนะฮะนอนท่านนั่งท่านนั่งจงฟังคำข้าครับแล้วอย่างน้อยเราก็มี security ที่เราไม่ต้องจ้างเป็นเงินเดือนเพราะเงินเดือนไม่รับครับเล่าเป็กเดียวข้าเส้นใช่ไหมนั้นทำด้วยจิตของเราของทุกอย่างต้องทดสอบพวกนี้เป็นบททดสอบหมดครับนั้นจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลเมื่อเรียนแล้วต้องทดสอบอย่างครั้งแรกที่ผมได้จากอาจารย์ไปเนี่ยท่านผู้ชมนะจู่ๆก็มีไปเคาะประตูก็ไม่เป็นเสียงเหมือนเสียงกรนดังๆครับครับแล้วก็เขามีคนได้ยินบางคนนี่ครับลากข้างขวานะมือลากมาอันนี้น่ากลัวท่านผู้ชมมันเหมือนไอ้ตัวไอ้สการ์ดี้อะไรสักอย่างที่แกรกินสมัยบ้านปู่ผมนี่มีแต่ผู้หญิงนะครับไอ้เชื้อเขียวมันจะมาป้นครับมันมา10คนมันก็มีคนออกมานอกชาน10คนนั่งดูบุหรี่มั่งถึงข้าวทางบ่อข้าวไอ้บ้านนี้มีคนมาเยอะเว้ยจุดไฟกันสว่างไม่เข้าดูเลขดาวจนเอาใหม่ครับทำเอามา20ทางนี้มี30เอาคนเต็มเลยเอามากกว่ามันก็ไม่กล้าเข้าอีก 4-5 ครั้งครับมาคุยกับปู่ผมว่าในห้างผมทีแรกตั้งใจว่าจะปล้นบ้านในห้างทีนี้ไม่เอาแหละในห้างต้องมีของดีเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่คนจริงๆมันก็รู้มันไปให้อาจารย์โตเสือดำเก่านี่เสือดำตัวจริงเลยตัวอื่นไม่ใช่ครับนะอยู่นครนายกครับมือยังงี้ข้างครับนะข้าดูให้นั่นวางเลขดาวโจรต้องปล้นเวลาไหนครับนะพอไปคุยข้าบอกไอ้บ้านนี้มีของดีของปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับสมัยก่อนเนี้ยไอ้ที่บ้านปู่ผมเนี่ยขายเรือมันก็เหมือนสมัยนี้ขายรถอ่ะครับผมนะหลวงปู่เผือกท่านก็มาแวะกินน้ำชาแล้วก็ฉันหมากครับปู่ก็ถามไอ้เรือเนี่ยจะถึงวัดไหมเฮ้ยกูมีหมาอูดกูเสกแป๊บเดียวน้ำก็ไม่ข้าวแล้วก็ลากเรือไปเลยหมั่นไส้เอาลำใหม่ไปเนี่ยนี่เขาก็คือปู่ของอาจารย์เนี่ยครับถวายเรือลำใหม่เขาเรือก็เลยให้ของดีให้เขามีความสนิทเชื่อไอ้ใช้มึงปู่เนี่ยไอ้บ้านเนี่ยเลือดมางี้หน่อยแล้วมึงรวยเขาก็ให้วิชาหุ่นพยนต์มาเพราะเขาสนิทกับตาผมด้วยครับแล้วก็มีตัวคุมนั้นเวลาคนจะมานอนในบ้านต้องบอกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเวลานั้นตกอกหุ่นก่อนจะขึ้นบ้านคาเตสิคาเตสิกิ่งกระนังคาเตสิหลังปิดตังชานามิชานามิ9ครั้งแล้วเวลาเราจับตรงนี้ทำไมมันอุ่นๆอาจารย์อันนี้ไม่อุ่นนะแต่ของที่บ้านอุ่นก็ใส่ดวงใจไปไงใส่ดวงใจทำแก้เคล็ดไปหมดเมื่อเวลาจะบอกเขาเนี่ยเราจับครับมันจะอุ่นที่นิ้วพอเราท่องแล้วมันจะมีพลังเพราะว่าพวกนี้มันมีสื่ออยู่แล้วครับอันนี้ลองจับเนี่ยไม่อุ่นแต่อันนั้นอ่ะอุ่นอันนั้นนานๆทำทีอันนี้ก็รีบทำจะมาออกรายการจะมาโชว์ว่าเนี่ยมันเหมือนกับมหาพูดนะหลักการเดียวกันคือจริงๆจะบอกว่ามันเป็นวิชาใกล้เคียงกันใช้จับพวงหลีดใช้จับพวงหลีดใช้จับพวงหลีดมันต้องมีสื่อไม่ใช่แบบสารแบบตะข้องปลาแล้วมีมือไม่ใหญ่แล้วตัวคุณรุศิลาวันนั้นได้ไปเป็นไงบ้างฮะอยู่หลังรถเลยเข้าไว้หลังเอาผูกสายรถไปไหนไปด้วยต้องห้อยไว้ที่กระจกรถแล้วทำย่ามเล็กๆให้หน่อยเสร็จตั้งใส่รถผมน่ะหายไปเนี่ยไม่คืนอ่ะถามเลยให้ตกลมเงาไงไปเที่ยวอ่ะเปล่าใช่ไหมได้คืนครับแต่นี่ผมไม่ได้แขวนตรงหน้ารถมันเป็นอีกรูปแบบนึงที่เรายังว่าเราเป็นนักเขียนนักทำเนี่ยครับแล้วทำมอบให้วัดเป็นบุญกุศลเขาเลยให้สับวิชาเราไม่ได้ให้เป็นตัวเงินครับเพราะนั่นเดี๋ยวนี้ให้เป็นตัวเงินน่ากลัวครับแล้วจริงๆให้ตัวเงินเราก็ไม่สามารถให้ได้เยอะก็แต่ให้สับวิชาเนี่ยมันไปต่อยอดได้เยอะกว่าทางวัดจ้องหาโคศกเก่งๆครับทำพิธีแล้วก็แจกพระเจ้าเงินตาพญาแบงค์เนี่ยครับใช่ไหมหรือสีพึ่งนางครวนคือที่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่า
ผมเนี่ยที่ผมเวลาผมคุยเหมือนคุยเล่นอาจารย์สมุทรเนี่ยมันสนิทกันนะอาจารย์เพราะถามกันในอินบ็อกซ์บ่อยคุยกันนู่นนี่นั่นเพราะว่าอาจารย์เขามีความรู้เยอะมันก็คุยกับเราหลายช็อตแล้วก็ทำแบบแปลกๆเงี้ยตะกุดคู่รักมันจะได้ไม่พัดผ้าไปจากกันคนเราเนี่ยคนเราฝ่ายจะมีความรักเนี่ยครับเราต้องรู้ว่าคนเราที่เขาจะมาเป็นครอบครัวเราเนี่ยเขาลำบากลำบนไหมแล้วพอเราได้ดีเราจะไปมีใหม่เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องถ้าผู้หญิงไม่รักเลยเขาไม่แหกขาให้เราเห็นไหมนั่นตัวคุณจะรู้ว่าความลำบากเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยครับถ้าคุณติดคุกครับใครไปเยี่ยมก็ลูกเมียลูกเมียคุณไม่สบายใครเป็นคนแบกหามก็ลูกเมียครับแล้วเวลาคุณดีขึ้นทำไมคุณทิ้งอ่ะใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ทำให้แก้มันแตกมาแล้วคือจริงๆแล้วอาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆที่ทำที่ช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยในสายที่ผิดไม่ใช่บอกช่วยเมียน้องเมียน้อยไม่ใช่แต่ช่วยในเรื่องของเมียหลวงหรือคนที่มาโดยถูกต้องก็หมายถึงว่าคนที่มีปัญหาจริงๆเขาจะดูจากดวงก่อนครับสอบถามกันก่อนครับใช่ไหมแล้วเมื่อสอบถามเนี่ยสอบจากดวงบางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็โกหกกันไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวจะไปคิดว่าโอ้ให้โกหกเดี๋ยวใจก็ไม่รู้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้บางเรื่องก็ดูในมือก็ได้ใช่ฮะทำแท้งมาเนี่ยในมือฟ้องอืมนั่นแหละฮะครับในบัตรประชาชนก็ฟ้องแล้วครับนะ1817ใช่ไหม10นี่กรรมเก่าชีวิตผูกพันเกี่ยววิญญาณได้ถูกกรรมเก่ากันแกล้งหรือ7007 17นี่ทำแท้งด้วยอาจารย์ด้วยเลยทำแท้ง1718ที่ดับไงอ๋อแล้วถ้าผู้ชายอ่ะฮะมี17ด้วยนะฮะ17ก็หมายถึงว่าขาดผู้ไปถามหรือขาดด้านการเงินหรือตกพุ่มมากหรือโสดโสดแต่นี่บางอย่างก็คนที่เดือดร้อนอย่างนั้นแฟนในรายการเนี่ยสอบถามมาตอนนี้หนูมีปัญหาก็ดูดวงช่วยเหลือกันไปก็มีรายนึงที่มาก็ช่วยนวดไปถือว่าเป็นแฟนคลับครับเราก็ถือว่าเราสมข้อช่วยแล้วหรืออย่างบางคนท่านผู้ชมถ้าเกิดจะติดต่อทาง Facebook ก็เซิร์ชคำว่าเสริมวุฒิมหาเวทได้เลยครับนะฮะพิมพ์หาว่าเสริมวุฒิมหาเวทก็จะเจอแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิมพ์ไม่ถูกคุณก็เข้าไปในแฟนเพจเราแล้วไปดูในแบนเนอร์เราเขียนชื่ออยู่ใช่ไหมฮะตรงแค่นี้คุณก็จะเจอแล้วนะฮะแต่เวลาคุยใจบางทีเนี่ยพยายามที่จะเซฟนิดนึงบางคนเนี่ยถามอะไรเยอะแยะไปหมดใจรำคาญบ้างไหมสมมติมันถามจังเลยก็บางอย่างเราก็ตอบแล้วก็จบเพราะว่าถ้ามันเขาเรียกว่าไร้สาระมันก็มีประโยชน์ไม่บางทีมันสาระเยอะเกินปัญหาเขาเยอะมันต้องมาด้วยตัวเองแล้วอย่างนี้เพราะถ้าจะให้ผมนั่งพิมพ์มันก็ไม่ได้เอาเวลาไปนั่งพิมพ์มันอื่นดีกว่าเสียเวลาเพราะนั่งเขียนตำราด้วยนี่ถูกต้องครับเพราะตอนนี้จริงอาจารย์ทั้งเขียนตำราทั้งสอนด้วยแล้วก็ยังทำพิธีอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมเพราะแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเองเนี่ยติดต่ออาจารย์เนี่ยติดต่อไปนะฮะแล้วก็คุยกันก่อนผมมองนะอยากไหนชอบแบบตรงๆนะอยากเก่งต้องเรียนถูกต้องศึกษาไม่ถ้าอยากชอบแบบคุยแบบตรงๆเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมมีแหกโค้งแหกไม่ต้องอายผมจริงๆแบบภาษาความรักถูกภาษาความรักของเราอาจารย์สมมุตินี้เราเรียกว่าเป็นอะไรนะจำผมจำไม่ได้อะไรเลยสายหวานสายอีกชื่อไงที่เรียกกันอยู่อะราคาพระเวทราคาพระเวทท่านผู้ชมก็สอนตามราคาจริตไงเนี่ยคือเจ้าพ่อราคาพระเวทเลยแหละนะฮะครับผมจริงๆวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอาจารย์อ้วนเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้เรื่องและที่สำคัญคือบางเรื่องบางราวเนี่ยไม่ได้ถูกเปิดเผยทั่วไปนะต้องขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์มากนะฮะที่มาให้ความรู้ตรงแล้วก็สำคัญเลยใครที่มีปัญหานะฮะปรึกษาอาจารย์สมบูรณ์ราคาพระเวทผมชอบนะคำตัวเนี้ยผมมันเก๋ดีอะนะฮะแล้วมันเป็นเรื่องจริงเพราะทุกคนเนี่ยก็อยู่ด้วยตัณหาอยู่ด้วยราคาแต่ทำอย่างไรให้มันถูกต้องถูกทางให้มันผูกพันไงถูกต้องครับผูกพันได้มันถูกต้องถูกทางไงเราไม่ได้ใช้ตัณหาราคาในทางที่ผิดในทางที่เสื่อมมาแล้วเนี่ยถ้าสิ่งดีมันปรากฏมันย่อมปรากฏแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเราพบกันใหม่นะฮะในวันพุธหน้านะ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มนะฮะที่แห่งนี้เชียร์8ของเรานะครับกับรายการศรัทธาคมครับวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนครับพบกันใหม่พุธหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ